นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัจเจวะกิจมาตัปปังโกจันยังมรณังสุเอที่ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตาปุญโญหลวงพ่อพระครูประหลัดไพลินสิริวัฒโนและครูบาอาจารย์ในวัดสังฆทานสาธุปรับความเจริญในธรรมหมู่ญาติ ที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเพราะวันนี้เป็นวันภาวนาออกพรรษาพรุ่งนี้ก็ออกพรรษาก็เป็นวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่เขาเรียกตักบาตรเทโวโลหณะในสมัยพุทธเจ้าที่ไปอยู่บนดาวดึงเป็นมนุษย์แต่มีความสามารถไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึง3 เดือนก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากมีแต่พุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทำมนุษย์ทั่วไปทำไม่ได้เพราะท่านไปโปรดพุทธมารดาก็คือแม่เนี่ยนางสิริมหามายาหลังจากประสูติพุทธเจ้าได้7 วันก็สวรรคตไปเกิดเป็นเทพบุตรเป็นผู้ชายตายจากผู้หญิงไปเกิดเป็นผู้ชายเป็นเทวดาอยู่ชั้นสวรรค์ชั้นดุสิต ก็ชั้นดุสิตนี่เป็นชั้นที่มีบุญมากผู้ปฏิบัติสะสมบารมีเนี่ยจะไปเกิดอยู่ชั้นดุสิตอย่างในล่วงเนี่ยและราชการที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9ครับถ้าตามคัมภีร์โบราณตามพุทธเจ้าก็คือนู่นอยู่บนชั้นดุสิตที่เขาเรียกสวรรค์คาลัยชั้นดุสิตแต่ต้องลงมาพระเจ้าไปแสดงธรรมอภิธรรมที่พระสวดศพกันนะคนบ้านเราก็เห็นว่าพระเอามาสวดศพที่อยู่บนชั้นดาวดึงเพราะเป็นสวรรค์ชั้นที่สูงกว่ามนุษย์สูงกว่าชั้นหนึ่งเนี่ยชั้นจาตุมที่อยู่ตามพื้นดินสวรรค์ชั้นจาตุมชั้นที่หนึ่งอยู่ตามพื้นดินอยู่ตามต้นไม้มีเทวดามีวิมานอยู่ตามต้นไม้แต่ไม่สามารถจะขึ้นไปบนดาวดึงไปสวรรค์ชั้นสูงๆได้แต่ชั้นสูงๆลงมาได้มาฟังธรรมพุทธเจ้าที่พุทธเจ้าแสดงอภิธรรมกุศลธรรมากุศลธรรมะเนี่ยธรรมที่เป็นกุศลและธรรมที่เป็นอกุศลคือเป็นบุญเป็นบาปเป็นฉลาดเป็นโง่เนี่ยคืออันนี้พระเจ้าไปแสดงอยู่ดาวดึงพุทธมารดาลงมาจากชั้นดุสิตมาฟังอยู่ที่ดาวดึงสำเร็จเป็นโสดาบันคือการตอบแทนบุญคุณ
ตอบแทนให้ถึงใจเมื่อเราตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เราก็ต้องตอบแทนให้ถึงใจต้องก็คือให้ใจพ่อแม่เนี่ยไม่ตกนรกไม่ไปเกิดที่ในลำบาก เกิดก็ สบายอย่างน้อยอย่างเราทำอะไรไม่ได้เราก็พาพ่อแม่เข้าวัดพ่อแม่บางคนไม่เข้าลูกเข้ากันต้องพาพ่อแม่เข้ามาสมัยโบราณพ่อแม่พาลูกเข้าวัดสมัยนี้ลูกต้องพาพ่อแม่เข้าวัดเพราะงานอะไรมันยุ่งพออยู่มากแล้วก็ไม่ค่อยได้มาวัดก็อยู่แต่บ้านติดบ้านก็เลยไม่อยากมาพระพุทธเจ้าต้องขึ้นไปแสดงธรรมให้ฟังแต่เราเอามาสวดให้คนเป็นฟังก็ฟังไม่ค่อยรู้ที่วัดสังฆทานก็แปลให้ฟังแต่ทั่วไปก็สวดคนก็เลยเข้าใจว่า มาวิธรรมในของสวดพี่มันก็คนตายคนส่วนใหญ่เกินกว่าครึ่งเข้าใจว่าคนเอาไปสวดคนตายพอพุทธมารดาตายไปจากโลกนี้แล้วไปเกิดใหม่ไปสวดแต่เรานี่มันสวดคนตายคนที่ตายแล้วจิตไม่ตายจิตไปเกิดใหม่แล้วเรามาสวดคนที่ตายแล้วว่าไล่คนเข้าใจว่าสวดคนตายให้คนตายฟังแต่จริงพระสวดคนเป็นสวดคนที่มานั่งที่มานั่งฟังพระสวดเนี่ยเพราะคนตายเนี่ยหมดโอกาสที่จะได้ทำจะได้ฟังหูมีก็ฟังไม่ได้แล้วมีหูมีตาก็มองไม่เห็นเพราะมันเป็นธาตุตามธรรมชาติดินน้ำไฟลมพอมันดับก็คือดับลมดับก็ทุกอย่างก็ดับหมดพอลมดับวิญญาณก็ดับการรับรู้ไม่มีแล้วไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวไม่หิวไม่กระหายหมดจิตไปเกิดใหม่เพราะจิตไม่ตายคนตายจิตไม่ตายเมื่อเราเนี่ยตัวหลับจิตไม่หลับเราอย่างนี้ง่วงนอนนั่งสมาธิจ้องจะหลับเป็นนิวรณ์มันชาบทาจิตเรียกทินะมีทางง่วงเง่าเฮานอนจิตนั่นแหละมันง่วงที่เราง่วงนะจิตมันง่วงแต่พอไปนอนจิตมันก็ไม่หลับมันก็คิดโน่นคิดนี่หลับไปก็ฟันไปโน่นไปนี่ฟันห้วยฟันอะไรไปเนี่ยกลางคืนนอนไม่หลับเลยฟันเพราะจิตไม่นอนจิตไปอย่างเดียวจิตเป็นนามธรรมมีแต่ความรู้สึกเสวยอารมณ์มาใต้กายถึงได้เราจะสังเกตได้คนที่ว่าจิตมันตายหรือไม่ตายสังเกตตามที่พี่เขาคนตายจากร่างมนุษย์ร่างคนไปแล้วไปเข้าคนอื่นที่เห็นเป็นเจ้าพ่อเป็นเจ้าแม่นู่นเจ้าแม่นี่เจ้าพ่อนั่นเจ้าพ่อนี่พวกนี้พวกพี่ชอบอ้างมาอยู่โลกมนุษย์ก็อ้างเป็นคนนู้นเป็นคนนี้ยังไม่ตายเลยยศเท่านั้นเท่านี้ไปหลอกคนอื่นพวกนี้พอตายแล้วไปหลอกเขาอีกฉันเป็นเจ้าพ่อนู่นเจ้าพ่อนี่ศักดิ์สิทธิ์ต้องเอาเหล้าเอาหมูเอาไก่มากินมาให้กินมาถวายนี่คือจิตคนที่มันตายแล้วมันไปเกิดนะพี่ที่นั้นมีเกิดแล้วเขาเรียกสัมภเวสีพี่เลลอนพี่ไม่มีร่างเป็นทิพย์แต่อยู่ไกลคนพี่เลลอนจะอยู่ไกลคนถ้ามีโอกาสใครไปไหว้นั้นมันจะมาเลยสังเกตสั้นพระภูมิหรือว่าสั้นเจ้าที่ถ้าอยู่ตลาดอยู่ลานค่ายไม่มีเจ้าพ่อเห็นไหมพอเหลือจุดธูปมีเลยเคยเห็นไหมถ้าบูชาเอาผ้าไปผูกมีเลยถ้าควายไปทู่ไม่ได้เลยมันเอาตายเลยมันจะกินควายเลยนะแต่ม้าทู่ไม่ทำอะไรมันกลัวม้าพี่เชื่อไหมม้าเยี่ยวรถสั้นไม่เป็นไรแต่ถ้าควายไปทู่นี่เดียวยืนตัวแข้งเลยจะกินควายม้าไม่กินฉลาดเหมือนกันพี่จริงๆนะนี่
ทำไมก็อาตมาเลี้ยงควายเขาเรียกซ่านซ่านเจ้าที่แต่ก็ทำเป็นปี๊บเอาปี๊บน้ำตาลน่ะกินน้ำตาลเต็ดแล้วปี๊บเนี่ยไปตอกเต็ดกระเซ้าไว้ทำเป็นซ่านอยู่ทุ่งนาอยู่ตามหัวปลวกหัวผ้าเนี่ยพอควายไปทู่เนี่ยควายมายืนตัวแข็งอยู่หมาบ้านไม่กินหญ้าไม่อะไรป่วยเลยไปทู่ซ่านมันจะกินเลยนะมันเล่นควายเลยแต่ถ้าม้าไปเยี่ยวรถไม่เป็นไรมันไม่ทำไม่เข้าม้าแปลกมันก็รู้นะที่ต่ำที่สูงแต่สมัยนี้ไม่แน่นะพี่พวกนี้ถ้ามันพวกกินม้าเนี่ยมันไม่แน่เพราะมันมันไม่กลัวม้ามันกินม้าอาจจะไปเข้าได้ถ้าม้าไปเยี่ยวรถแล้วเกิดเป็นพี่ท่านตั้มประเวทีม้าเยี่ยวรถอาจจะไปเข้าซิ่งม้าได้เพราะคนยุคนี้กินหมดกินไม่เลือกม้าเมื่อกินหมดนี่พูดไม่ได้ว่าใครนะคือตามธรรมเป็นอย่างนั้นที่เห็นมา ก็เราก็จะรู้แล้วอ๋อคนเนี่ยมันไม่ตายจริงๆตายแต่กายใจไม่ตายที่เราเห็นนั่นแหละเขาแห่กันเจ้าแม่อะไรเจ้าพ่ออะไรที่เขาไปแห่กันตำนู่นตำเมืองไล่ๆเมืองที่เขาแห่กันนะเอาหมูเอาไก่ไปไหว้ไปเส้นไปไหว้เมื่อก่อนสุพรรณเยอะเดี๋ยวนี้มันจะหมดแล้วเพราะเขาไม่เลี้ยงคนทำไมก่อนจะเลี้ยงพี่คนทุพันธ์เมื่อก่อนเลี้ยงพี่หม้อบ้านใครเลี้ยงไหมทุกวันยังยกมือเลยพี่หม้อรู้จักไหมใครเคยเห็นไหมเอาใครไม่เคยเห็นยกมือได้เล่าให้ฟัง พี่หม้อเนี่ยเขาเลี้ยงที่บ้านตระกูลตาใหญ่ตามาเนี่ยเลี้ยงพี่โลงพี่หม้อพี่โลงเลี้ยงวิธีเลี้ยงก็คือมีหม้อดินที่เขาเอามานึ่งข้าวเหนียวทุกวันอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวนี้เขาใช้เป็นหม้อนี่แหละหม้อปิเนียมไปแล้วทำไมก่อนเอาดินทำเป็นหม้อดินปั้นเป็นหุ่นเสกเอาไปใส่หม้อเอาผ้าข้าวปิดเอาเชือกผูกมัดจะมีเขาเรียกทายาทเขาอยากให้ทายาทเลี้ยงต่อพอตายก็เลี้ยงต่อคนเลี้ยงพ่อแม่ตายลูกต้องเลี้ยงต่อเขาเรียกพี่หมอเอาหมอไปไว้นู่นบนคือไว้ที่สูงเลยบนคือรู้จักคือไหมบ้านทำไมก่อนจะมีคือก็คือมันมีจั่วนะจั่วมันจะมีไม้ตรงกลางจั่วหัวท้ายกลางบ้านมันจะมีอย่างนั้นอย่างน้อยก็มีซ้ำจั่วมันจะมีกระดานผู้วางข้างบนเอาพี่ไปเลี้ยงข้างบนเอาข้าวให้กินเหมือนข้าวเหมือนไอ้นี่เนี่ยเหมือนถวายข้าวพระพุทธเนี่ยขนมอาหารอะไรก็ใส่ถ้วยได้ถ้วยเอาไปเลี้ยงเขาเลี้ยงทีนี้มันก็จะทายามันก็เลี้ยงต่อกันมาพอไม่เลี้ยงมันมากินคนเลยนะพี่พวกเนี้ยมันเลี้ยงจนเคยห้ากินไม่เป็นเป็นพี่ก็ห้ากินไม่เป็นนะไม่มีบุญนะทีนี้ก็มาเข้าแต่เข้าไอ้บ้านเจ้าคล้องนะถ้าไม่เลี้ยงนะมาเข้าเจ้าคล้องเป็นปอบกินเลยทีนี้กินเจ้าคล้องก้อนทุพันเยอะแถวบ้านจะมาอำเภอซ้ำชุกปอบเยอะเป็นเด็กโหข่าวปอบกินคนดังนี่มาจากการเราไปสนับสนุนเราไปบูชาพี่ไปบูชาพี่พี่ก็มาจากเราเนี่ยถ้าไม่มีติ้นไม่มีทำแต่บาปโตบอปตายไปก็เป็นพี่ที่มานั่งพุทโธเนี่ยใจมันจะได้เป็นพระเป็นเทวดามันได้ไม่เป็นพี่เป็นพี่ก็อยากกินอะไรอยากกินไส้ไก่อยากกินต้มเครื่องกินอะไรต้มไส้วัวไส้ควายต
ลายเป็นพี่ก็ยากกินคือพวกนี้จิตคนเนี่ยมันด้วนมากทำภเวซีมันจะมาจากส่วนใหญ่นะคนที่เขาไปนับถือเจ้าพ่อเนี่ยเวลาตายพวกนี้มันจะผูกพันจิตมันจะเป็นบริวารเป็นเจ้าพ่อเป็นทายาทตายแล้วไปเป็นสัมภเวสีเป็นพี่เร่ร่อนกับคนที่ตายตามข้างทางรถชนตายอุบัติเหตุตายจิตมันไม่ทันปรุงแต่งมันยังไม่ตายยังไม่มีที่เกิดก็เลยเป็นสัมภเวสีเป็นพี่เร่ร่อนไปก่อนกลับบ้านไม่ถูกพรุ่งนี้พอตายปุ้งกลับบ้านไม่ถูกนะมองที่ไหนก็เมื่อนกันหมดจิตออกจากร่างไปแล้วตัวเองก็ยังจำไม่ได้เลยจะจำตัวเองไม่ได้ด้วยถ้าตัวเองก็ตายนอนตายบางคนตายแล้วก็ออกจากร่างมาดูอ้าวใครนอนตายนะที่แท้ตัวเองนี่จิตมันออกมาแล้วเพราะจิตมันไม่ตายมันก็หาที่เกิดใหม่มันเกิดไม่ได้ก็เป็นพี่ไปก่อนถ้าไปบาปมารับก็ไปนู่นแหละส่วนมากมันจะไม่ถึงข่าวตายก็จะเป็นพี่เดินเล่นร่อนเกิดไม่ได้ในพวกนี้ก็มีอนุภาพเข้าคนนู้นเข้าคนนี้เข้าได้หมดถ้าจิตเราจิตอ่อนคนจิตอ่อนก็คือคนไม่มีสติไงพุทโธไม่เป็นดูใจตัวเองไม่เป็นดูกายตัวเองไม่เป็นพอดูกายตัวเองไม่เป็นจิตมันลอยอยู่ข้างนอกจิตมันอ่อนถ้าจิตมันอยู่ในกายจิตมันจะแข็งพวกพี่พวกนี้ทำอะไรไม่ได้พ่อจะมาเคยลองกับพี่ไหมพวกนี้เคยพนันกันนะพี่มันก็รับพนันเหมือนกันนะไม่ใช่พนันแต่คนตายแล้วยังเป็นพี่พนันไงที่เขาพูดพี่พนันเขาซึ่งมีนะพี่ที่เล่นการพนันก็มีตายแล้วแม่ตะวันนี้เขาจับเป็นคนส่งคนสมัยก่อนตอนนั้นหลวงปู่สังวันแม่จะมาเกิดหลวงปู่สังวันยังไม่ได้บวชก็ยายตาเป็นคนโค้งเจียมตามในห้อยมาเมื่อในนั่งที่เขาดูนั่งในห้อยทมินในห้อยอะไรนะในห้อยส่งเขาเป็นพี่เป็นดองก็หลวงพ่อสนองนะเขาลูกชายเขามาได้กับพี่เจ้าหลวงพ่อสนองเขาเป็นในหอยมาจากอุบลมาซื้อควายสุพรรณเขาบอกตัวมันใหญ่มาซื้อตาจะมาตามเขามาจะมาซื้อควายมากันในหอยต้องเนี่ยอยู่ไปมาเจอสุพรรณมาเจอเนื้อคู่เนี่ยเจอยายจะมาเลยไม่เอาแล้วควายเอาเงินที่จะซื้อควายข้อเมียเลยไม่ต้องไปแล้วอยู่นี่เลยได้เมียอยู่นี่เลยชื่อบุญมานามสกุลเดี๋ยวคอยบอกทีหลังมันมณีชื่อมานามสกุลมันมณีเพราะนามสกุลเก่าแม่จะมามันมณีแกก็เลยแต่งงานได้กับลูกผู้ใหญ่บ้านได้แต่งงานมาอยู่เนี่ยเป็นคนดีไม่พูดก็ไม่ได้ยินต้องหูใครด่าไม่โกรธใครว่าก็เฉยขนาดเขาลุกนาเนี่ยไอ้นาข้างๆเนี่ยมันคอยมาไถ่เอาหัวขนาไปเรื่อยเรียกคนลูกนามจะเอารถเอาควายมาไถ่หัวกันนายายจะมาเป็นคนปากเก่งพูดเก่งบอกกับตาจะมาสุพรรณเรียกพ่อคุณบอกตามาเขาลูกนาจะหมดอยู่แล้วนั่นนะไม่ไปบอกเขามั่งเลย
แกบอกว่าช่างมันเถอะเดี๋ยวไปติดอีกฝั่งตรงข้ามเขาก็บอกมันเองเนี่ยจะให้หน้าติดฝั่งอีกฝั่งไปบอกใจก็สุดยอดเลยถ้าไปรอไอ้ฝั่งตรงข้ามก็หน้าตัวเองก็ไม่เลือกหมดเขาเอาหมดแค่ซื้อหน้า80 บาทประมาณสัก60 กว่าไร่อ่ะ80 บาทอยู่นี่เลยตั้งรักปักท่านเงินที่จะซื้อควายไม่เอาแล้วมาอยู่นี่เขาค้าควายกันเนี่ยในห้อยเขาค้าควายสุพรรณไปค่ายอุบลเนี่ยแกใจดีพอมาตอนล่างแกบวชพออายุมากหน่อยลุงปู่สังวันออกจากประชาไปนะไปโปรดญาติแกเลยมาบวชแกใจดีแล้วมาเป็นเด็กพอจำความได้ไปช่วยเขาหิ้วบิณฑโตอาตมาก็มันมีกรรมไปวัดทีไรมากัดทุกทีเป็นเด็กอะมาเห็นไม่ได้เลยแสดงว่าไปทำเขาไว้เยอะไปมากัดกลับมารักษาให้ไปกลับไปมากัดไปอะไรมากัดทุกทีไปบินบาตรมามันเกลียดตอนล่างพอแล้วเอาพระมาให้องค์ชื่อสุวรรณภูมิพระสุวรรณภูมิให้ห้อยคอไปบอกมาจะได้ไม่กัดต้องเอาพระไปมาไม่กัดนะให้พระกันมาได้เหมือนกันมาเห็นไม่กัดต้องใจจะเมตตาหรือมันหมดกรรมกันนั่นเลยมันเลยไม่กัดถ้ามีกรรมมันกัดเนี่ยมีแม่ตมาเนี่ยเอาไปยกให้เจ้าพ่อเพราะที่นั่นมีแต่เจ้าพ่อทางนั้นเลยเรียกทุ่งกระเซี่ยวนะคันคลองกระเซี่ยวน้ำที่มันมาจากด้านช้างที่เขาทำโครงการกระเซี่ยวคือเขื่อนกระเซี่ยวนะอ่างเก็บน้ำกระเซี่ยวนะแต่กระเซี่ยวมันอยู่ที่นี่อยู่อำเภอซ้ำชุกข่าวเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเหตุไปตั้งชื่ออยู่นู่นอยู่ด้านช้างโครงการกระเซี่ยวยายก็เลยไปยกให้เจ้าพ่อให้เป็นลูกเจ้าพ่อพอโตมาเลือกเจ้าพ่อเขาจะเอาทำคนตรงแกไม่ยอมเป็นทีแรกแกรับว่าแกจะเป็นเจ้าพ่อจะเอาเป็นคนส่งแกทีแรกแกจะเป็นแกรับปากว่าจะเป็นให้พ่อเนี่ยไปรับคนส่งมันจะมีคนลงมันเขาเรียกอะไรครอบส่งกันนะเหมือนครอบครูเขามาทำครอบส่งพ่อจะมาปั้นจักรยานไปเขาเรียกไปทางบ้านไผ่คุ้ยไปรับคนส่งมาจะมาครอบส่งแกพอตกลงว่าจะเป็นคนส่งกลางคืนแกฟันแกทำสมาธิแกเก่งนะแกได้เห็นหลวงพ่อสนองไปห้าโอ้ยไม่น่ารับก็ไปรับพอตื่นมาแกไม่รับแกบอกไม่เป็นเป็นคนส่งต้องกินเหล้าไม่เป็นยืนยันว่าไม่เป็นแต่พ่อก็ไม่ยอมเข้าทุกคืนวันดีคืนดีแต่พ่อเข้าขนาดกันมีสมาธินะจะพออย่างเขาเลยคอเขาจนอาตมาตั้งแต่เด็กๆมาจนโตก็เลยพนันกันเราก็พนันไปงั้นแหละทุ่งซ่านแม่ก็เลยพนันกับเจ้าพ่อเราไม่เคยเห็นเจ้าพ่อรูปร่างหน้าตาเป็นไงแต่เขาเห็นเราไม่เห็นเขาก็เล่นยากกันนะแม่ก็บอกอย่าไปยุ่งกับเขาเราก็เลยลองพนันกันเอางี้ไม่ต้องไปเอาแม่หรอกนี่นี่สุพรรณเรียกฉันนี่เอาฉันเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเป็นคนส่งให้แต่แกต้องเข้าฉันให้ได้นะถ้าแกเข้าได้เดี๋ยวฉันเป็นวันนี้เนี่ยถ้าแกเข้าไม่ได้แกเราจุดธูปนึกในใจนะแบบเนี้ยก็รู้นะพอเราปักธูปเสร็จเราลุกมาเดินมาปักไว้ข้างล่างนะที่บ้านใต้ล่างพอเดินขึ้นบนบ้านแม่เป็นแม่ชีนะ
กระโดดกอดเลยนะโอ้ยดีจังไกลเลยดีใจจังเลยจะได้คนอาศัยผู้ชายเป็นคนทรงผู้ชายเราก็บอกอย่าฟันว่านไปเลยอย่างเขาไม่ได้อย่าพึ่งดีใจไปเลยต้องเขาให้ได้ก่อนแกบอกก็เลยแกเข้าทรงกันบอกให้ตมาไปเอาดอกไม้ธูปเทียนก็ไปเอามาก็ เอามาให้เราก็ให้เราคลานเขาไปห้าเขาแม้ในนั้นขัตตมาสอย่างดีนะเป็นแม่จีนะตอนนั้นเขากึ่งท่ามเขาบอกเขากึ่งตัวเขาแล้วก็กึ่งพี่มันกึ่งคนกึ่งพี่มันก็ซิ่งอยู่จิตแกก็ยังอยู่พี่มันก็เข้าไปเบียดอยู่ก็เลยคลานเขาไปก็ครั้งแรกพี่มันก็เข้าไม่ได้เราเข้าไปเราก็มีวิชาเนี่ยเราพุทโธเป็น เขาพุทโธพุทโธพุทโธดูลมเข้าลมออกแล้วก็รู้ตัวทั่วพร้อมพยายามดูว่ามันจะเข้าทางไหนจะดูว่ามันจะเข้าตรงไหนจิตมันแข็งนะพอทําสมาธิจิตแข็งก็ไม่เข้าลองถึงสามหนนะพอเข้าไปซ่องหนก็เข้าไม่ได้เขาก็บอกพอยังเขาบอกเอาอีกทีหนึ่งข้ออีกทีหนึ่งทีนี้ถ้าเข้าไม่ได้เราจะไป ก็เลยเข้าอีกรอบที่สามคลานเขาอีกเขาก็พุทโธพุทโธดูลมหายใจลมเข้าลมออกเข้าไม่ได้ท่อนหายใจเฉพาะท่อนหายใจเลยเขาบอกอ้าวจะท่อนหายใจทำอะไรไปดิในตกลงกันแล้วไปดิไม่ต้องให้เห็นนายต่อไปไปเลยไม่เจออีกเลยไม่มาเข้าอีกเลย เข้าเราไม่ได้ก็ถือว่าพนันกันแล้วครับไปเลยเนี่ยคือเรื่องพวกเนี้ยพอมาทําสมาธิเนี่ยมันก็ไม่เข้าถ้าพอไปจิตอยู่กับลูกกับล้านพี่ก็เข้ามันอนุภาพมันสูงนะพวกนี้พอไปคบคาสมาคมกับมันนะถึงว่าอย่าไปยุ่งเรื่องพวกนี้อย่าไปยุ่งมันมีแต่อย่าไปยุ่ง ถ้ายุ่งแล้วมันจะแกะไม่ออกแกะไม่ออกมันเป็นถ่ายญาติไปต่อลูกต่อล้านไปนู่นเป็นอนาคตเป็นยังไงแต่พวกนี้อายุยืนคนตายไม่รู้กี่คนแล้วเจ้าพ่อคนนี้ยังอยู่เลยเป็นช่วงมาเขาไม่ยอมแก่เพราะจิตคนมันไม่แก่กายมันแก่แต่จิตมันไม่แก่ เนี่ยกายมันตายจิตไม่ตายก็เป็นพี่เป็นอะไรคอยลอกชาวบ้านลอกกินหมูกินไก่ต้องเชือดไก่เชือดหมูให้กินทำไมก่อนนะต้องไปเลี้ยงเขาก็ดีนะมันเป็นที่ที่แล้วแต่พวกนี้อยู่ที่เราจะทำอย่างที่วัดน้องไผ่ต้องเอาขนมจีนให้กินนั่นชอบขนมจีนในห้อยส่งเขาตายเขาเป็นคนสร้างวัด แกบอกแกมาเป็นเจ้าที่อยู่ที่นั่นน่ะพวกลูกๆเขาน่ะเขารู้ว่าพ่อเขาชอบกินขนมจีนพอถึงปีเขาก็ขนมจีนไปไหว้ไหว้จนติดกลายเป็นเจ้าที่ไปเลยอยู่วัดนั่นแหละเป็นตาเจ้าวัดเขาเรียกตาเจ้าวัดแล้วถ้าบนอะไรก็ได้ด้วยนะเออมันก็แปลกๆเรื่องพวกเนี้ยมันมีจริงแต่ว่า ถ้าเราไปยุ่งเราก็แกะไม่ออกเราก็ต้องคบคาสมาคมกับเข้าเป็นบริวารเข้ามันก็ไม่ดีมันเท่ากับเราไปบูชาผิดเราก็บูชาพุทธเจ้าบูชาครูบาอาจารย์พ่อแม่เนี่ยบูชาแล้วเป็นมงคลบูชาพวกนั้นไม่เป็นมงคลหรอกบูชาแล้วเสียร่ายย่างคนมันก็ชอบแต่เดี๋ยวนี้น้อยเลื่อนน้อย เพราะว่ายุคนี้มันยุคไฟฟ้าไฟฟ้ามันสว่างสวัยเจ้าพ่อก็ให้ไปเลื่อนไม่ค่อยมีทำไมตะเกียงเยอะแยะหมดเลยเราเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดซ่านเนี่ยเต็มหมดตามนั่นนะเพราะคนเนี่ยพอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยพอมาเจอหลวงปู่สังวรเนี่ยตาจะมาเนี่ยบวชแล้วมาปฏิบัติแกรู้วันตายแกนะพอแกเนี่ยจะตายวันจันทร์
ปีพ.ศ. 2514แกมรณาเป็นพระนะ16ตุลาพ.ศ. 2514แกมรณาตอนนั้นจะมาอย่างเด็กนี่ปฏิบัติธรรมทำสมาธิได้ถ้ามีฌานนะจะรู้นะสิ่งพวกเนี้ยที่ไม่รู้ก็จะรู้รู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันด้วยการรู้ปัจจุบันหลวงปู่ท่านว่าให้รู้ปัจจุบันไปเรื่อยๆลมเข้าลมออกนะต่อไปจะรู้อดีตอดีตมาจากไหนเราก็จะรู้บางทีเรานี่เราไม่ค่อยรู้รู้ว่าจะมาจากบ้านอดีตเมื่อเช้ามาจากบ้านถ้าเมื่อวานมาจากไหนไม่รู้ตายมาจากไหนไม่รู้ตายแล้วจะไปไหนก็ยังไม่รู้อีกเพื่อนพี่ที่ไหนก็ไม่รู้ตายแล้วจะมีอาหารกินหรือเปล่าเพราะคนนี้มันติดจิตเนี่ยถ้าให้อะไรบ่อยๆทำอะไรมันบ่อยๆมันจะติดเมื่อเรานั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรมไม่เชื่อโยมลองทำเลยเดินจงกรมบ่อยๆเดินเรื่อยทุกวันทุกวันเดินเรื่อยมีเวลาก็เดินไปเรื่อยติดพอไม่ได้ไปเดินรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกจะยากไปเดินมันจิตมันก็จะชวนไปเดินมันเดินเดินแล้วมันมีความสุขดีมันจะสบายใจใจมันจะว่างดีมันจะชวนไปเดินเดี๋ยวก็กระซิบบอกไปเดินนะเดี๋ยวก็ไปเดินจริงๆนะมันติดเหมือนคนติดบุหรี่ใช่ไหมถ้าไปสูบบุหรี่สูบทุกวันสูบมวนต่อมวนต่อมวนติดตายแล้วก็ติดถ้าจิตมันติดกายมันไม่ได้ติดแล้วก็เจาะคอยังจะสูบอยู่เลยกายมันไม่เอามันไม่ไหวมันเล็งกินหลอดลมไปแล้วกินกล่องเสี้ยงไปแล้วแต่จิตมันไม่เลิกเพราะเราไม่ยอมเลิกตายแล้วถึงได้เป็นเจ้าพ่อเป็นอะไรไปสูบยาสูบโอ้สูบตมาก็เห็นสี่มวนห้ามวนสูบควันท่วมหัวเลยเจ้าพ่อในจิตมันติดไปใส่ร่างคนอื่นสูบร่างตัวเองตายไปแล้วเอาร่างคนอื่นมาสูบเนี่ยจิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราเรียนมันไม่จบถ้าเราไม่เรียนที่จิตเราครูบาอาจารย์สอนให้เราดูจิตตัวเองดูการเกิดดับของจิตเนี่ยจิตเนี่ยมันเกิดดับอยู่ทุกลมหายใจเลยนะหายใจเข้าเนี่ยเกิดหายใจออกดับบางทีพอหายใจเข้ามันคิดมันก็เกิดหายใจออกมันไม่คิดมันก็ดับคือความเกิดกับความดับของจิตคือคิดก็ไม่คิดต้องอย่างคิดน่ะเกิดไม่คิดน่ะดับที่เรามาปฏิบัติธรรมเราต้องการความดับความดับของจิตคือการไม่คิดเนี่ยดับแต่แล้วเป็นสุขเพราะเราทุกข์เพราะความคิดเพราะความคิดคือความเกิดคิดแล้วเกิดพอตายกำลังคิดตายแล้วไปเกิดแล้วก็เกิดจริงๆนะเกิดจากความคิดคิดอะไรไปนั่นที่เขาเรียกว่าไปที่ชอบที่ชอบเขาถึงว่าให้ทำที่ชอบที่ชอบด้วยการมาเปลี่ยนจิตมาคิดทางบุญพุทโธพุทโธดูลมเข้าลมออกทำไม่ได้ก็ดูคิดถึงบุญที่ตัวเองทำบุญที่ต้องทำมันจะต้องเอาไว้คิดว่างๆไม่จะคิดอะไรก็คิดถึงบุญมันจะได้ไปเกิดใหม่เวลาเกิดใหม่เนี่ยมาตัวนี้มันจะพาเราไปเกิดตัวที่เราคิดเพราะจิตออกร่างมันเดินทางเลยนะธรรมดาแล้วจิตเรานั่งอยู่เนี่ยตัวนั่งอยู่ในวัดเนี่ยแต่จิตมันไปบ้านคิดถึงบ้านคิดถึงโลกคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้คิดถึงดอกเบี้ยธนาคารคิดไปเนี่ยจิตมันไปนี่ยังไม่ได้ให้พอดีนี่มาอยู่ที่วัดคิดแล้วไปเมื่อเราจะมาวัดเราก็คิดนะเนี่ยที่มาเนี่ยไม่ใช่อยู่ลงจากบ้านเดินมาก้มหน้าก้มตาต้องเงยหน้ามาอ้าวนี่วัดก็เลยบวชเลยมาวัดนะจริงๆมันคิดแล้วถึงมาถ้าตายก็มาอยู่ที่วัดถ้าห่วงวัดก็เป็นงูเลื่อมไปตัวเนี่ยมันนั่งฟังเทศอยู่เนี่ยงูเลื่อมเป็นได้หมดห่วงวัดก็เป็นงูได้เป็นอะไรได้หมดเป็นมาได้ทำบุญถึงว่าเราต้องนึกถึงบุญไว้จินตนาการบุญ
ปรุงแต่งให้เป็นบุญอย่าปรุงแต่งเป็นบาปอย่าปรุงแต่งเรื่องเศร้าหมองถ้าคนเราจนมากมันจะจำไอ้บาปเก่าๆที่ทำเอามาคิดลงนั่งสมาธิพวกนี้มันจะเข้ามาห้าเราอะไรเข้าอันนั้นเราจะได้อันนั้นทำจิตให้มันเป็นเทวดาตายจะได้ไม่ลำบากบุญเราก็มีอยู่แล้วพร้อมที่จะเป็นเพียงแต่เรามีตั้งข้านปรุงแต่งถ้าบุญมากๆแล้วมันก็จะมีเทวดามารับเองมีราชรถมารับไปเกิดที่ใหม่จุติพอมันไปแต่จิตไปจุติในร่างใหม่เป็นร่างทิพย์ไม่หนาวไม่ร้อนแล้วสบายมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในบนสวรรค์นั่นเองพอปรารถนาเอาอย่าเอาอะไรก็นึกเอาอย่างเดียวคนนู้นมันสำเร็จด้วยการนึกคิดเทวดาก็คิดหิ้วข้าวก็คิดก็อิ่มไม่ต้องมานั่งตักใส่ปากประงับประงับมันกินด้วยจิตกินด้วยความนึกคิดนึกอยากได้อะไรมันก็มีมาให้เราเพราะว่าบุญเนี่ยมันจะทำได้มันสำเร็จแบบนั้นมันไม่เหมือนอย่างที่ทุกวันนี้เราต้องทำกินทำมาหากินแล้วร่างกายเราก็อยู่ไม่นานอยู่ไม่นานเราเนี่ยอยู่ถึงพรุ่งนี้สร้างก็ถือว่าบุญเยอะอยู่ได้ดวงต้องอาทิตย์ขึ้นในวันพรุ่งนี้วันตากบาทเทโวโลหะนะวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11เนี่ยที่พระเจ้าลงจากดาวดึงวันนั้นเป็นวันเปิดก็เรียกสวรรค์ก็เปิดนรกเปิดเห็นกันหมดเลยมนุษย์เห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นหมดเขาเรียกวันเปิดโลกพระเจ้าเปิดโลกพุทธเจ้าลงมาเปิดหมดเลยเห็นกันหมดคนเห็นสวรรค์คนเห็นนรกนรกเห็นสวรรค์นรกเห็นคนเทวดาเห็นคนเทวดาเห็นนรกเห็นหมดเลยเปิดให้เห็นกันหมดทำไมนั่นพุทธเจ้าลงมาจากดาวดึงส์พอมาล่างๆนี่คนก็ไม่เชื่อเนี่ยมารุ่นหลวงปู่ทั้งวันในคนก็เชื่อเยอะนะคนเข้าวัดเยอะเชื่อการปฏิบัติว่าบุญมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงมีที่ใจเราหลวงปู่ทั้งวันท่านสอนคนเยอะนะสมัยก่อนงานหลวงปู่ทั้งวันที่นี่คนค่อนลำเรือนะเรือสุพรรณพระกรรมฐานที่วัดทุ่งคนเยอะทุกวันนี้ไม่มีเนี่ยคนที่เก่าๆก็ตายไปสวรรค์หมดแล้วที่อยู่ก็คนรุ่นใหม่ไม่เข้าวัดพ่อแม่ก็ตายหมดรุ่นลูกก็ทำมาหากินก็ไปออกต่างถิ่นหมดคนก็ไม่เข้าวัดทุกวันนี้ไปวัดทุ่งก็เหมือนไปป่าช้านะมีพระต้องสำองค์ก็มีคนต้องสำคนมีแม่ชีก็มีพระแค่นั้นนะเป็นป่าช้าเลยเพราะการเข้าวัดไม่มีเลยหลวงปู่ตั้งวันก็ยังอยู่นะอยู่ที่นั่นนะแต่คนไม่ไปเพราะหลวงปู่ตั้งวันพูดไม่ได้แล้วซ่อนใครไม่ได้นอนซ่อนก็ไม่เข้าใจนอนอยู่ในโรงซ่อนคนไปก็ไปกราบกราบกราบจริงๆหลวงปู่ท่านก็สอนนะเฮ้ยแกทำระวังทำตัวดีๆเดี๋ยวจะได้นอนแบบนี้ได้นอนลงอย่างนี้ก็ยังดีนอนลงแก้วลงกระจกได้อยู่วัดฟ้าวัดก็ยังดีแต่ถ้าเราไปเห็นแล้วเราไม่มีจิตที่ไปคิดถึงเลยไม่ได้คิดถึงว่าเดี๋ยวเราก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราจะทำยังไงเพราะเขาก็เป็นพยานให้เห็นหลวงปู่สังวานหลวงพ่อสนองเนี่ยเป็นพยานให้เราเห็น นี่อย่างวัดสังฆทานจริงๆอาตมานั่งคิดเรื่องเนี่ยคิดมานานคิดมาตั้งแต่มาอยู่สังฆทานครั้งเนี้ยเมื่อปีพ.ศ. 2518อาตมามาเป็นเนรที่เนี่ยวันหนึ่งก็นั่งดูเครื่องบินกันเนรนั่งดูเครื่องบินเห็นแต่เครื่องบินมันบินผ่านวัดทุกวันเลยก็นั่งอยู่หน้าหลวงพ่อโตเป็นบันไดยาวๆบันไดยาวเลย
น้าลุงโตทั้งหมดเลยยาวแล้วก็ถ้าจะขึ้นไปก็คือไม่มีมันไม่มีข้างฟ้ามันมีฟ้าซ้ำด้านหน้าไม่มีแต่เป็นบันไดยาวขึ้นระหว่างลุงโตเป็นบันไดขั้นยาวๆเลยนั่งดูเครื่องบินกันดูไอ้เครื่องบินมันบินมาจากไหนทำไงจะได้ขึ้นไปขึ้นที่ไหนคนขึ้นคงมีบุญนะคุยกันหลวงพ่อท่านน้องท่านพูดวัดเนี้ยต่อไปเจริญท่านบอกวัดสังฆทานเนี้ยต่อไปเจริญตอนนั้นปียังไม่มีกุฏินะตอนนั้นมีห้องพัสดุอยู่ห้องล่างหนึ่งอยู่ตรงเนี้ยข้างสระน้ำอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้ตรงโบสถ์แก้วอันเนี้ยที่มองเห็นเนี่ยมีกุฏิอยู่ตรงนี้ล่างอยู่ข้างสระลูกนี้สระลูกนี้ลูกเล็กๆ เป็นเหมือนคอกควายน้ำไม่ลึกแต่ลมลึกมีกุฏิไว้เก็บสบู่ยาสีฟันมีพวกผ้าอาบน้ำฝนกุฏิเล็กๆเอาไว้เก็บข้องท่านบอกวัดเนี่ยต่อไปเจริญต่อไปฟ้าชายจะมาทอดกฐินที่นี่ท่านบอกทั้งนั้นอาตมาก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะเจริญถึงขนาดฟ้าชายจะมาทอดกฐินที่นี่มีปีนี้มีกฐินพระราชทานวันที่8ราชวังทั้งวังนะพระเจ้าอยู่หัวองค์รัชกาลที่10พระราชทานพากฐินมาทอดวันที่8ที่นี่อาตมาอุปโลกกฐินคือเป็นพระอุปโลกกฐินก็ถือว่าครูบาอาจารย์ก็แม่นนะญาณท่านแม่นนะแต่ว่าหลวงปู่สังวานแม่นหลวงพ่อตะน่องก็แม่นนะสิ่งที่อาตมาคิดก็คือว่าเอ๊น้ำจะท่วมก่อนละมั้งหลวงพ่อท่านเคยว่าต่อไปฟ้าชายจะมาทอดกฐินก็ยังไม่เห็นมาสักทีคิดนะนะนี่ไม่ได้ตำหนิอะไรนะคิดว่าก็ยังไม่ถึงเวลานั้นสักทีน้ำจะท่วมอยู่แล้วก็คิดไงพอตามที่หลวงปู่สังวรน่ะน้ำมันจะท่วมอยู่แล้วอีกไม่นานนับแต่นี้กฐินยังไม่มาจะมานึกงี้ได้จะนึกไม่ได้พูดกับใครคือจำคำหลวงพ่อท่านน้องท่านบอกไว้ว่าต่อไปฟ้าชายจะมาทอดกฐินที่วัดนี้วัดนี้จะเจริญท่านบอกก็มาปีนี้เนี่ยมีกฐินพระราชทานวันที่8อาตมาก็รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่วัดสังฆทานเป็นให้อาตมาเป็นพระอุปโลกกฐินเคยได้ยินเขาอุปโลกกฐินกันมาเขามาฟังวันที่8มาฟังอยู่บ้านก็เปิดฟังอุปโลกกฐินสำเนียงสุพรรณเคยได้ยินไหม พันเตภิกขุสังโฆนะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญทั้งหลาย ได้ไหมเอาไว้ฟังวันนั้นอุปโลกก็ถือว่าโชคดีของวัดโชคดีของญาติโยมของลูกศิษย์ลูกหาโชคดีครูบาอาจารย์ที่มีกฐินพระราชทานที่วัดนี้จริงอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกไว้จะเป็นครั้งแรกที่มีแต่หลวงพ่อท่านก็ไม่ได้อยู่เลยท่านก็ไม่ได้พูดอะไรได้แต่พูดไว้อย่างหนึ่งก็คือก่อนจะสิ้นเป็นคำพูดสุดท้ายที่พูดกับอาตมาพูดครั้งสุดท้ายเนี่ยกลางคืน
วันที่23บอกอาตมาว่าเราเนี่ยมีอายุอยู่ได้80ถ้าจะอยู่นะท่านบอกเลยเราอาตมาเลยนิมนต์หลวงพ่อก็อยู่สิผมขออีก10 ปีเป็น90อยู่เพื่อนๆกันอยู่กับลูกศิษย์ไปก่อนบอกมันอยู่ไม่ได้สิอยู่ได้เดี๋ยวผมจะพาหลวงพ่อไปห้าหม้อหม้อก็บอกหลวงพ่ออยู่ได้ถ้าไปห้าหม้อเงียบเลยไม่พูดเลยก็เลยไม่พูดอีกเลยถ้าพูดเดี๋ยวพาไปห้าหม้อเลยไม่พูดเลยท่านก็เลยว่าถ้าผมเป็นอะไรนะถ้าเห็นผมเป็นอะไรอย่าพาผมไปห้าหม้อนะถ้าหลักผมให้ดูเฉยๆอย่าพาไปห้าหม้ออย่าพาไปโรงพยาบาลคนแรกแล้วก็พระองค์แรกที่บอกว่าอย่าพาไปห้าหม้อส่วนใหญ่เลยไม่ต้องสบอกนะไปเองเลยรู้สึกคลั่นเนื้อคลั่นตัวก็ไปนะห้าหม้อพระที่ปฏิบัติแล้วมีที่อยู่แล้วจิตนี่ไม่ได้เป็นปุถุชนแล้วเนี่ยความตายมันเป็นเรื่องปกติไม่ได้กลัวตายเลยตายก็ดีจะได้ไม่ทรมานกายเพราะกายมันใช้มานานแล้วแก่แล้วมันไม่ไหวแล้วอย่าไปรักษาอะไรมันรักษามันก็เดี๋ยวก็ไปวัดเดี๋ยวก็ไปโรงพยาบาลก็เดี๋ยวก็อยู่วัดวันนี้ไปโรงพยาบาลพรุ่งนี้อยู่วัดจะไปกินในหมดก็ต้องไปโรงพยาบาลหมอนัดท่านบอกไม่ไปอยู่หรอกเป็นอย่างนี้เราไม่อยู่หรอกอย่าไปอยู่มันเลยอยู่เพื่อช่วยตัวเองถ้าอยู่แล้วช่วยคนอื่นเราจะอยู่ท่านบอกแต่อยู่แล้วถ้าช่วยตัวเองพรุ่งนี้ไปห้ามหมอมาลืนอยู่วัดไม่ต้องอยู่เราจะให้กรรมรักษาเราจะไม่ไปโรงพยาบาลท่านบอกถ้ากรรมมารักษาเราให้ก็ให้ถ้ามันไม่รักษาให้เราให้มันก็เอาเราตายเรายอมตายท่านพูดไงแต่ท่านมีอายุอยู่ได้80ท่านบอกจิตท่านดีถ้าเป็นเราก็เรียกต้องไปไม่ไหวปวดหัวปวดหูต้องไปห้าหม้อไปก็ว่างไห้ทุกคนแต่ทวนใหญ่ตายไห้มาครั้งต้องครั้งที่สามก็ตายครั้งนี้ก็ไห้ครั้งต่อไปก็ใส่ลงกับครั้งแรกก็นั่งรถไปมันไม่แน่นอนถ้าเราไม่ทำใจเราจะเป็นคนที่ทุกข์มากที่สุดคือความตายอย่างที่หัวข้อธรรมะขึ้นหัวข้อธรรมเมื่อกี้อาเชวะกิจมาตปังโกทันยังมรณังสุยความดีเนี่ยเป็นกิจที่เราต้องทำทำความดีเป็นกิจที่ควรทำที่ต้องทำใครจะรู้ว่าความตายจะมีกับเราในวันพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้ได้ความตายรู้แต่วันเกิดว่าเกิดวันนั้นวันนี้แต่วันตายไม่มีใครรู้วันเกิดนี่มันระบุได้วันตายระบุไม่ได้เลยมันรู้จะตายตอนไหนตายที่ไหนก็ไม่มีใครรู้บางทีปลูกบ้านมันซะเบลอเลยคนทุกวันนี้ปลูกบ้านมันไม่ตายบ้านน่าอนาถใจนะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาปลูกบ้านนะร่างไม่ใหญ่หรอกนอนกันสี่ห้าคนเนี่ยจะเต็มบ้านแต่บ้านเนี่ยเขาปลูกไว้นอนตายคนสมัยก่อนตายบ้านโรงพยาบาลอะไรก็ไม่ได้ไปอ่ะกินยาโบราณต้มยาไม่กินก็กินไปไม่ให้ก็ตายคาบ้านตายแล้วก็สวดมันอยู่ที่บ้านนั่นเนี่ยห้ามไปก็ไปเผาเลยทุกวันนี้โอ้บ้านเนี่ยทำยังใหญ่ติดแอร์ยังดีไปตายโรงพยาบาลนู้นบ้านไม่ตายแล้วจะปลูกทำไรเอาไว้นอนตอนเป็นก็นอนบ้านพอตายพวกไม่ให้นอนบ้านก็มีบ้านเฉพาะของตัวเองเขาเรียกอะไรเท่าเฮากว้างหนึ่งซอกยาวหนึ่งวาสูงซอกสี่เหลี่ยมเล็กๆนอนสบายนอนไม่ต้องดิ้นปลูกไว้ใหญ่ๆนอนดิ้นปลูกมันเล็กๆ
จริงๆก็ต้องเตรียมไว้นะบางคนนี่เขาเตรียมลงไว้เลยนะพาที่วัดที่บ้านตมาทำไมก่อนนะตมาเป็นลูกศิษย์วัดแกไปซื้อลงมาเอามาตั้งไว้หน้ากุฏิบอกเดี๋ยวถ้าพ่อมตายใส่ลงอันนี้นะผมอยากอยู่ลงอันนี้ซื้อลงมาคอยเลยอยู่ไม่นานเป็นปีนะซื้อมาเป็นปีแล้วแกก็ไม่ได้ป่วยนะพอแกตายเขาก็ใส่ลงนั่นนะซื้อมาเลยเตรียมเลยนี่ยังไงมันถึงอย่างเขาท่าเราต้องซื้อที่เราชอบแบบไหนอ่ะไม่ต้องรอให้คนอื่นห้ามมาให้ซื้อมาเก็บไว้ที่บ้านนั่นเองเป็นหลังไรก็เราก็คิดไปโน่นอีกพระเข้าบ้านสี่องค์ก็เป็นหลังสร้างห้อนหลังไม่ดีเลยพระมาสี่องค์จริงๆดีตายพระสี่องค์ครบองค์ทรงองค์ทรงต้องสี่องค์อันนี้ทรงแรงถวายสังฆทานก็ได้บุญเยอะถ้าองค์เดียวนะมันไม่เป็นสังฆทานมันแค่เฉพาะเจาะจงสังฆทานไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นองค์ไหนอันนี้ทรงจะเยอะถ้าองค์เดียวนี่ทรงน้อยมันดีนะถ้าเราจะนอนลงมุกเราก็ซื้อไว้เก็บเงินไว้นะเงินเดือนก็ฝากไว้รวมก็ติดต่อไว้ไปผ่อนเขาก็ได้ถ้าเราไม่มีตังค์รถเรายังผ่อนได้ลงทำไมผ่อนไม่ได้เอาว่ากล้าผ่อนป่ะเดี๋ยวจะมาจะต่อไว้ให้ผ่อนเอาว่าเอาไม้อัดก็ได้ถ้าเงินน้อยให้ผ่อนลงใครจะจองก็มาเป็นชื่อไว้เดี๋ยวจะเอามาให้พ่อนเดือนละ500เอาเปล่าเอาบ้านร่างเป็นล้านแล้วยังพ่อนได้ลงพ่อน500พ่อนไม่ได้ให้รู้ไปเลยแต่ยิ่งอายุมากๆก็ยิ่งต้องเตรียมพ่อนไว้นะรอให้ลูกล้านเดียวมันไม่มีตังค์เราก็ผิดว่างอีกได้ลงไม่ช่วยไม่ชอบใจอีกจริงมันไม่น่ากลัวตายคนเราเนี่ยถ้ามันกลัวมันก็จะจริงๆคนกลัวมันกลัวตายมันต้องทำความดีให้มากขึ้นเพราะรู้ว่าจะตายมันกลัวที่สำคัญกลัวตายแล้วไม่ทำเนี่ยเชื่อไม่เชื่อว่าตายแล้วมันเกิดจริงๆตายก็เกิดก็ตายจุมพันจุมผู้เขาทองไอ้ปากหม่อมนี่ทำไงเนี่ยลูกเต็มทองบุญมาอยู่วัดก็ถือว่ายังมีบุญนั่นนะข้าวเยอะที่วัดนะมาอยู่ทำค้างทางค้างอะไรนะไม่มีข้าวกินนะดีไม่ดีไปเจอพวกกิ้วเมาวัตถุไปต้มยำกินอีกเดี๋ยวนี้มันเป็นมากก็ไม่ปลอดภัยคนมันกินไม่ใช่ปลอดภัยก่อนกินมูกินกระต่ายนี่กินมากนะทีนี้ก็ออกกดมงกดไม้มาเลยไม่ให้คนกินไม่ให้มันทำร้ายร่างกายก็เป็นญาติเรานั้นเราไม่รู้ก็เลยทำมันเราต้องทำเนี่ยสมาธิเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำถ้าเราตายเราจะได้มีวิธีตั้งตัวคนถ้าเคยทำสมาธิเวลาจะตายมันจะตั้งตัวมันจะภาวนาเลยพอรู้ว่าตายเนี่ยใครก็ช่วยเราไม่ได้ไม่มีใครช่วยเราได้นะถ้าเราไม่ทำช่วยตัวเองภาวนาไว้ฝึกไว้พยายามนั่งให้ข้ามให้ได้ถ้าข้ามไม่ได้ก็จดไว้เอาปากกามาพลิกทีจดทีจนถึงเช้ามาสวดมนต์อีกทีเดี๋ยวโยมนั่งนี่เนี่ยแล้วก็จดไว้ว่าพลิกไปทางขวาเท่าไหร่พลิกไปซ้ายเท่าไหร่ผมเมื่อยพลิกแป๊บก็จดพลิกทีจดทีจะได้รู้ว่าคืนนี้เราทุกกี่ห้นที่มันพลิกเพราะมันทุกจนทนไม่ได้นะทุกที่ทนได้ยากพอเราพลิกไป
สุขเกิดแต่จริงมันไม่มีหรอกร่างกายเราไม่มีความสุขทุกล้วนๆทุก100%ทุกเนี่ยได้จากที่เรานั่งเนี่ยลองนั่งอยู่เฉยๆเราจะรู้ว่ามันทุกครั้งแรกอาจจะได้สักครึ่งชั่วโมงถ้าพลิกนะเขานะเขายิ่งพลิกยิ่งทุกยิ่งพลิกยิ่งทุก นี่เราก็ต้องรู้ที่เรามานั่งกันเนี่ยเพื่อจะอยากให้มันพ้นทุกข์ก็นั่งพลิกอยู่เมื่อไหร่ก็ไม่พ้นทุกข์ก็ทุกข์อยู่เนี่ยพลิกก็ทุกข์พลิกตรงนี้ก็ทุกข์ที่ทุกข์นี่มันพ้นที่ใจใจที่มันเป็นอุเบกขาได้วางเฉยกับความทุกข์ของกายนี่ได้พอต้นมากมันพอกายทุกข์ใจนี่มันไม่ไหวไปเสวยความทุกข์อันนั้นมาแทน เราทุกข์ยังเลยทุกข์ยังเลยจิตมันทุกข์เราก็ไม่รู้คิดว่ากายทุกข์ก็พลิกอย่างเดียวจริงๆจิตมันทุกข์มันสร้างเรากระซิบอยู่ข้างหูเลยมันจะบอกขยับสิขยับสิเราไม่ทันรู้ไม่รู้ว่าใครพูดนะเขาสร้างมาคิดว่าใครสร้างข้างล่างขยับแล้วแป๊บจิตเหล่านี้เนี่ยมันสร้างให้กายพลิก กายพอจิตมันสร้างก็ทำเพราะกายมันเป็นขี้ข้าจิตเนี่ยเป็นเจ้านายสั่งทุกอย่างสั่งทำบาปสั่งทำบุญสั่งด่าคนนั้นนินทาคนนี้มันสร้างหมดถ้าเราไม่นั่งดูจิตตัวเองเราจะไม่รู้ว่าจิตนี่มันโอ้มันอะไรวันยังค่ำคิดไม่เลิกปรุงแต่งวันยังค่ำปรุงแต่งเป็นบาปเดี๋ยวเป็นบุญ ปรุงแต่งไปทํางานปรุงแต่งไปคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้ถ้าเราไม่นั่งนะเราจะไม่รู้เลยมาทําสติปัฏฐานสติเราถึงจะรู้กายเวทนาจิตธรรมดูกายไว้ดูกายเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันเริ่มปวดทีนี้พอมันปวดเราไปดูใจกายปวดแต่ดูใจพอเดียวใจมันจะสร้างแล้วถ้าเราไม่ดูมันนะมันจะบอกเลยพลิกแป๊บพลิกเถอะพลิกสิ พลิกแป๊บถ้าเราดูนะเรียกดูเวทนาพอทุกข์เกิดปุ๊บอ๋อทุกข์เกิดทนไม่ไหวนะปวดเราก็ดูว่าใครมันเป็นคนปวดถ้าจิตมันปวดเนี่ยมันจะพลิกถ้าจิตไม่ปวดไม่พลิกพอเจ้านายมันไม่รู้ว่ามันปวดสมมติว่าจิตมันหลับอ่ะสมมติจิตมันหลับมันไม่รู้มันหลับมันไม่รู้ว่ากายปวดแต่จิตเนี่ยพอมันไม่หลับมันก็รู้ว่าปวดโอ้ยโอ้ยโอ้ยจิตมันปวดพอจิตปวดก็เขาก็ดูเวทนาทุกข์มันเกิดดูไปดูไปดูไปมันก็ปรุงแต่งนะพอทุกข์มันเวทนามันเกิดนะทุกข์เนี่ยมันก็ดูมันปรุงแต่งมันดูว่ามันจะปรุงแต่งว่าไงดูไปดูไปโอ้ยจะตายแล้วมันจะบอกจะตายแล้วจะตายแล้ว จิตมันจะตายแล้วแต่ว่าเราคิดว่ากายมันไม่ไหวแต่จิตเนี่ยมันบอกมันจะตายแล้วทำไมขยับตายแน่นอนเนี่ยตายเนี่ยถ้าทนไปตายแน่เนี่ยอีก5 นาทีถ้าพระไม่เลิกตายเนี่ยตายมันจะบอกพระก็ยังบอกไม่เลิกยังนั่งให้พุทโธอยู่เรื่อยเราก็จะตายอยู่แล้วจิตมันบอกไม่ตายจิตมันตายที่ไหนเดี๋ยวมันก็ไปเกิดใหม่มันจะบอกให้เรานะพลิก ให้ขยับให้มันแต่กายมันทุกข์แต่จิตมันไม่ทุกข์เราต้องทำอย่างนั้นไม่ใช่กายทุกข์จิตก็ทุกข์ที่เวทนามันเกิดเราก็รู้มันเวทนาเอามันสร้างขยับเราก็ไม่ขยับเราต้องบอกมันตายเป็นตายเราไม่ได้ตายคนเดียวกายมันตายด้วยบอกมันไงตายก็ตายทั้งคู่ตายก็ไม่ได้ตายแต่กายไม่ได้ตายแต่ใจ มันตายทั้งคู่ตายมันไปเลยหมดเรื่องมาเรียกไป5 ทีเกิดใหม่บอกมันไงตายก็ดีได้ไปเกิดใหม่ชาตินี้มันไม่ไหวแล้วเรายิ่งแก่ยิ่งขี้เลห่าร่างใหม่เดี้ยวมันก็ผ่านสมาธิไม่พอสมาธิไม่พอนั่งไม่ได้นะ2-3 ชั่วโมงนี่นั่งไม่ได้หรอกสมาธิเนี่ยถ้าตกเป็นอุเบกขามันจะพอ
ถึงจะทนได้นะการข้ามเวทนาต้องจิตเนี่ยเป็นอุเบกขาเป็นสมาธิที่ตกอุเบกขารู้ตัวรู้เนี่ยรู้หมดรู้มันไม่ได้หลับมันรู้แต่ว่ามันทนได้เพราะจิตมันไม่ได้เสวยความปวดของกายมันนั่งอยู่ได้ไอ้ที่มันนั่งไม่ได้เพราะจิตมันไปทุกข์แทนกายกายเนี่ยมันทุกข์อยู่แล้วแต่จิตมันไปทุกข์มันก็เลยต้องขยับ สมาธิไม่พอเพราะจิตมันทำสมาธิที่จิตไม่ได้ทำที่กายแต่เอากายเป็นท่านท่านคือกายเพราะจิตสงบกายก็สงบถ้าจิตไม่สงบนั้นเรียกว่าขยับพอจะลุกลิกลุกลิกลุกลิกนั่นน่ะจิตไม่สงบจิตมันฟุ้งซ่านรำคาญใจหดหูท้อต้อยง่วงเหงานอนนะทั้งง่วงเหงานอนอย่างพอทนนะทนไปเรื่อยเรื่อยมันความปวดก็จะ ไม่ค่อยมีเพราะมันง่วงเจอนิวรณ์เข้าไปมันสกัดกั้นไม่ให้เราบรรลุสมาธิสมาธินี่ถ้ามีนิวรณ์ก็ไม่บรรลุเขาเรียกละองห้าประกอบองห้าแล้วแต่เนี่ยใครปฏิบัติยังไงก็จะซ่อนกันครูบาอาจารย์ปฏิบัติมาสมาธิด้วยการนั่งทําฌานก็จะซ่อนทําฌานถ้าปฏิบัติมาแบบวิปัสสนา ก็คือการเจริญวิปัสสนาด้วยการพิจารณาร่างกายเนี่ยเจริญตั้งแต่จิตยังไม่สงบเจริญดูร่างกายดูพรมก็เลยฟันนั่งเนี่ยก็คือการสมถะอย่างที่สงบแต่ว่าพิจารณากายดูพรมดูก้นดูเล็บดูฟันดูนั่งการพิจารณากายก็เวลาถ้าจิตสงบก็พิจารณาต่อไปได้เลยแต่ว่าก็เป็นอยู่ที่คนการปฏิบัตินี่ พระเจ้าบอกว่ามีสี่ประเภททุกข์ฆ่าปฏิปทาคันธาภิญญาทิปะเตยังวิมังสาปฏิบัติเป็นทุกข์รู้ช้าทุกข์ด้วยรู้ช้าด้วย สุขฆ่าปฏิปทาทันทาภิญญาทิปะเตยังวิมังสาปฏิบัติเป็นสุขรู้ช้าทุกข์รู้ช้าด้วยปฏิบัติเป็นสุขก็รู้ช้าอยู่ที่ปฏิปทาของคนเรียกปฏิปทาสี่ที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยมีสี่ประเภทสี่อย่าง ทำไมถึงบรรลุชาบอกว่าเรามีความเพียรน้อยศรัทธาน้อยสติน้อยสมาธิก็เลยไม่มีที่มันไม่รู้อะไรเนี่ยต้องมีศรัทธา มีศรัทธาตั้งมั่นที่ว่ายอมตายถวายชีวิตศรัทธามีสติสมาธิพวกเนี้ยถ้าเราไม่มีเราจะทำอะไรก็ได้แป๊บเดียวเนี่ยก็เลิกเพราะจิตนี่มันชวนเลิกก็ โหนั่งตั้งนานแล้วปวดจะตายพันนี้เขานอนกันหมดแล้วมั้งมันจะบอกนะจิตนี่มันเรียกเราเรื่อยเลยเราไม่ได้ดูมันก็เลยมันก็มดไปลุกพอมันสั่งก็ไปลุกพุดไปเลยทีแรกว่าจะอยู่ทั้งคืนทนไม่ไหวเจ้านายสั่งลุกไปเลยไปเหอะไปเหอะง่วงกันหมดแล้วพระก็ง่วงโยมก็ง่วง ง่วงกันลุกหมดนี่คือการปฏิบัติรู้ช้าเป็นทุกข์ก็รู้ช้าเป็นทุกข์รู้ช้าเป็นทุกข์ก็รู้ช้าปฏิบัติไม่ปวดไม่เมื่อยเลยนะนั่งสบายนั่งไม่ปวดไม่เมื่อยมีความสุขนั่งสบายกายเบาใจเบาแต่ไม่บรรลุก็คือนี่แหละมันมีศรัทธามีความเพียร
มีสติมีสมาธิมีปัญญาต้องมีสมาธิแล้วมีปัญญาเนี่ยทำมากๆมันจะสำเร็จไปเองเราจะถนัดยังไงเราก็ทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนทั้ง40อย่างกรรมฐานเนี่ยสอนทั้ง40อย่างเราก็สักอย่างอย่างในก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง เจริญอสุภะก็ได้ดูร่างกายเน่าเปื่อยผุพองน้ำเลื้องไล่ก็ได้กายตายแล้วตายวันเป็นยังไงตายซ้ำวันเป็นยังไงเจ็ดวันสิบห้าวันเดือนต้องเดือนเป็นยังไงก็พิจารณาร่างกายเราตัวเองไงให้มันเน่าเปื่อยไปนี่เป็นอสุภะกรรมฐานเราจะดูลมเข้าลมออกก็ดูลมเข้าลมออกอานาปานสติก็คือดูสติ เป็นการให้จิตตั้งมั่นที่สติลมเข้าลมออกอนุสติสิบมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอานาปานุสติแล้วได้เราจะทำ40อย่างทำได้อย่างหนึ่งสำเร็จทั้งอย่างหนึ่งถ้าเรามีข้องเดิมนะเดิมเราทำไงเราต้องทำงั้นถ้าเราไปเปลี่ยนเนี่ยบางทีมันไม่สำเร็จ แต่ถ้ามันไม่ทำไปแล้วไม่สำเร็จเราก็ต้องมันต้องลองต้องดูมันติดที่อะไรบางคนก็ติดอยู่ที่การทำนี่เนี่ยบางคนก็นั่งจนจะเอานั่งให้สำเร็จก็ไม่สำเร็จอย่างลุงพ่อท่านนั่งเนี่ยท่านนั่งเนี่ยท่านนั่งเป็นคืนเป็นคืนเป็นวันนั่งเนี่ยนั่งท่านเราอยู่ในถ้ำเนี่ยนั่งจน ผุหมดเลยตามข้างๆเสื้อผุหมดเลยผ้าเพอผุหมดเลือดที่ตรงที่ท่านนั่งเนี่ยเป็นรอยที่นั่งอยู่เนี่ยไม่เป็นไรท่านนั่งอยู่ที่เดียวนั่งอยู่นู่นน่ะที่ถ้ำกระเปาะจังหวัดชุมพรน่ะเดี๋ยวนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวไปแล้วถ้ำเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ตั้งชื่อถ้ำมหัศจรรย์อยู่ชุมพรน่ะทำปฏิบัติมาอยู่สังฆทานท่านก็ไม่นอนนั่งอยู่ที่ร่างหลวงพ่อโตนะดึกๆก็นั่งอยู่ข้างล่างสวดมนต์ทุกวันหลวงพ่อนำสวดมนต์ทุกวันมาอยู่นี่อายุ30อายุเนี่ยพอต้องพอ117อายุ30พอดีท่านเกิดท่านเกิด87มาอยู่นี่พอต้องอะไร17 ท่านทำสมาธิเก่งหลวงพ่อท่านนั่งทำนั่งตัวตรงเป๊ะนั่งไม่มีโยกมีโครงนะมาเป็นเนรลืมตาดูที่ไรก็หลวงพ่อนั่งอยู่นั่นเราในหลับเป็นเด็กจะหลับอย่างเดียวงงเงียงงงเงียงขึ้นมาก็หลวงพ่อยังนั่งท่านไม่นอนเป็นพระไม่นอนเกือบ30ปีนะไม่นอนตั้งพอต้องพันร้อยแปด เอาจริงเอาจังปฏิบัติเอาจริงเลยคือไม่มีเยาะแยะเยาะแยะท่านเอาจริงท่านสู้เลยสู้กับเวทนาเลยสู้จนเอาชนะเวทนาให้ได้ข้ามให้ได้ข้ามเวทนาให้ได้นั่นแหละจิตเราถึงจะมีสมาธิดีขึ้นเจริญวิปัสสนาก็ง่ายวิปัสสนาก็ทำพิจารณาร่างกายพิจารณาขันธ์5นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ พิจารณาร่างจะกิจสงบแล้วถ้าจิตไม่สงบเลยพิจารณามันต้นมากมันจะฟุ้งซ่านมันจะกลายเป็นคนคิดมากนอนไม่หลับไปถ้าเรามีสติดีมันก็หยุดได้แต่ก็ต้องพักผ่อนเป็นบางครั้งบางคราวนอนตื่นเดียวตื่นมาแล้วก็ไม่นอนอีกถ้านอนแล้วมันก็ติดแต่อาตมานั่งสมาธินั่ง ไม่ชอบจริตไม่ชอบเดินชอบเดินอย่างเดียวเดินนี่เดินได้เดินกี่ชั่วโมงก็เดินได้แต่นั่งนี่นั่งไปนั่งไปแล้วมันแบบคล้ายๆเมื่อเรานั่งไปแล้วมันไม่ค่อยได้อะไรอย่างกับเดินเนี่ยถ้าจะมาเทศเนี่ยจะมาเทศเนี่ย ต้องเดินเดินมาเดินจงกรมมาจากนู่นน่ะเดินมาที่ลานธรรมเนี่ย
เดินให้ธรรมะมันเกิดพอเดินแล้วธรรมะจะเกิดอาตมาเนี่ยถ้านั่งธรรมะไม่เกิดแปลกจิตสงบก็ไม่เกิดแต่ถ้าเดินเนี่ยเดินบิณฑบาตนี่ก็เกิดคือจิตเราเราฝึกอย่างนั้นสติเราดีแบบนั้นทางเดินเราฝึกมาอย่างนั้นเราก็เดินอย่างนั้นพอมานั่งก็เขานั่งอยู่ได้แต่ว่า มันไม่ค่อยรู้อะไรเหมือนเดินนั่งแล้วมันก็ซึมๆถึงจะสงบแต่ก็ไม่รู้เหมือนเราเดินเดินนี่รู้อะไรมากกว่าหลายๆอย่างที่เราทำได้จากการเดินนั่งทำอะไรไม่ค่อยได้จิตมันไม่ปราดเปรียวเหมือนการเดินเดินนี่สติดีนั่งนี่มันต้นมากมันจะเคลิ้มอย่างเดียว ถ้าเดินเนี่ยกายเบาตัวเบาสบายเช่นเราจะเดินช้าเดินเร็วได้หมดร่างกายเราเนี่ยอยู่ที่เราเดินช้าเดินเร็วอยู่ที่จิตเราไม่ได้เอาจิตเดินเอากายเดินมีจิตสติเราเนี่ยจดจ่ออยู่ที่กายเหยียบยกเหยียบยกเหยียบเดินเร็วเดินช้าได้หมดมีสติอย่างเดียวพอสมาธิเกิดจากสติ จิตจะสงบได้ต้องมีสติสติก็คือจิตนั่นเนี่ยจิตมันอยู่กับกายเนี่ยมีสติรู้อยู่รู้อยู่รู้อยู่มันก็เลยสงบอยู่ที่กายสมาธิก็เกิดถ้าสมาธิเกิดปัญญาก็เกิดอาตมานี่ถ้ามานั่งงี้นะเมื่อกี้เดินมารีบนะอยู่ๆอ้าวอาจารย์ตี้ลุกแล้วอ้าว3 ทุ่มกว่าลุกแล้วเราว่าจะมา4 ทุ่ม ก็เดินจำเอาเลยมาตั้งแต่3 ทุ่มกว่าแล้วจะพูดธรรมะไม่ค่อยรู้เรื่องธรรมะไม่เล่นธรรมะไม่เกิดธรรมะนี่ไม่เกิดก็พูดไม่ได้เนี่ยมันจะมืดไปหมดเลยแต่ยิ่งง่วงๆนี่ไปเลยนิวรณ์เข้านี่ไปหมดเลย ไม่รู้จะพูดอะไรเลยเนี่ยมันเป็นยังไงธรรมะเนี่ยถ้าจิตมันตื่นต้องจิตตื่นด้วยนะจิตมันตื่นจิตมันตื่นธรรมะก็เกิดมันจะพูดไม่ติดไม่ขัดธรรมะเป็นไงนะถ้าเดินเนี่ยธรรมะเดินเนี่ยเทศตลอดนะเทศไม่ได้พูดนะเทศซ่อนตัวเองตลอดธรรมะนี่เวลาเกิดมันจะซ่อนตัวเองซ่อนให้ตัวเองเนี่ย คล้ายๆเมื่อก็จะซ่อนคนอื่นแต่จริงๆก็ซ่อนจิตตัวเองซ่อนจิตตัวเองอบรมจิตธรรมะมันจะเกิดคือปัญญามันเกิดนั่นแหละปัญญามันจะเกิดมันก็จะซ่อนอบรมตัวเองมันจะเป็นเหมือนพาเทศแต่มันเทศให้ตัวเองฟังเทศไปเดินไปเทศไปเนี่ยมันก็เพลินเดินมันถึงไม่ปวดไม่เมื่อยเนี่ยจิตมันสว่างมันโปร่งโล่ง ไม่เมื่อนั่งถ้านั่งนี่ง่วงนั่งแล้วนิวรณ์จะเยอะสมมติถ้านั่งนิวรณ์เยอะถ้าเดินเนี่ยนิวรณ์น้อยถ้ายืนนี่โอ้โหเวทนามากปวดเมื่อยเยอะเคยไปยืนที่พุทธคยาทนไม่ไหวยืนทนไม่ได้เดินได้เดินได้เป็นครึ่งคืนเดินอยู่นั่นน่ะเดินได้เดินวนเจดีย์ เราต้องไปเกิดมาชาติหนึ่งชาตินี้เนี่ยเงินไปเที่ยว5 พุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งไปดูแก่นที่เราเห็นเนี่ยกระพี้เปลือกศาสนาที่บ้านเราเนี่ยที่นู่นแก่นศาสนาอยู่นู่นพออยู่ที่นู่นแล้วนั่งสมาธิไม่ค่อยปวดไม่เมื่อยหรอก นั่งจะจิตสงบบารมีพุทธเจ้าอินเดียนะต้องไปสักครั้งหนึ่งไม่แพงหรอกมีเงิน10,000 กว่าบาทก็ไปได้แต่ต้องไปเองนั่งเครื่องไปไปดูว่าเป็นยังไงประเทศอินเดียดูคน
บ้านเราเนี่ยที่ว่าลำบากก็ชิดซ้ายไปเลยไอ้ที่จะผูกคอตายไปเจอไอ้นู่นไม่ผูกคอตายคนจะผูกคอตายไปเยอะทักทีเดียวกลับมาเป็นไม่มีผูกคอตายหรอกอินเดียเนี่ยไปเห็นแล้วโหมันมีทุกอย่างที่นั่นน่ะบ้านเราเนี่ยสู้เขาไม่ได้หรอกที่เอาลำบากสู้เขาไม่ได้เข้าเสื้อผ้ายังไม่มีใส่ ใส่ปูปูปะปะนอนอยู่ทำข้างทางโอ้เน่าจะตายเสื้อผ้าไม่มีใส่เราไปสั้นก็งักสี่ห้าองศาเราเน่าจะตายเข้าเสื้อผ้ามีน้อยเดียวพวกข้อทานพวกนั้นที่มันไม่มีจะกินนะว่านี่มันอำนาจของบุญเก่าที่เราไม่ได้ทำขี้เนี่ยวพวกเศรษฐีขี้เนี่ยว โอ้บ้านอินเดียย่อมเกิดอยากเกิดเป็นวัวถ้าเกิดก็เป็นวัวตามที่เขาปล่อยนะนั่นนาดีกินอยู่ในตลาดนาดีถ้าเป็นวัวที่เขาใช้งานโหน่าต้องสั้นมันนึกเห็นโหเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหคนเรานี่ตายมาเป็นวัวอย่างนี้มันให้ลากอ้อยนะ ลากอ้อยเขาโรงงานนะวัวเวลาใช้ตีเอาตีเอาแต่ว่าเวลาตายเขาไม่กินวัวควายตายลากไปทิ้งเลยเขานับถือนะเขาก็นับถือวัวนะเป็นสัตว์เลี้ยงของพระเจ้าเขาแต่เขาใช้งานที่ใช้เขาใช้พอตายก็ทิ้งบ้านเราเรากินยันนั่งเลย เข้าทิ้งทั้งตัวเลยลากไปทิ้งเฉยๆโอ้คนไทยไปเห็นเสียดายบ้านเรากินยันนั่งของเขาไม่กินเลยทั้งตัวเลยเขาดีนะเขาไม่กินเนื้อสัตว์นะเออเขากินทั่วกินงากินผักเขาไม่กินเนื้อสัตว์หมูนะหมูบ้านเข้านะ ถ้าคนไทยไปอินเดียไปกินหมูนะถ้าไปเห็นที่อยู่ของหมูอาหารหมูเลยจะไม่กินหมูหมูอินเดียนะมันเขาเรียกเทศบาลแขกวันนั้นไปถ่ายเช้ามาไปถ่ายเอาน้ำกระเทินหัวไปถ่ายกระป้องลูกถ่ายแล้วหมูกิน หมูมันจะไปกินหมดหมูกินขี้แขกพอคนถ่ายไปชอบกินหมูมันก็เลยทำหมูมาให้กินโอ้หมูกินขี้หมูนั่นกินขี้โอ้เป็นฟุ้งวิ่งกันคึกเขาไม่กินน่ะเขาไม่มีเจ้าข้องด้วยน่ะเขาไม่ได้เลี้ยงน่ะปล่อยเต็มไปหมดเลย เอาไว้กินขี้อย่างเดียวให้เต็มละเอาเรียกเทศบาลทำความสะอาดไม่มีห้องน้ำเนื้อจะขี้แน่ขี้เลยขี้จนอังกฤษไม่อยู่นะย้ายกลับไปอยู่ประเทศเลยไปไหนก็มีแต่ขี้แขกวางไปทั่วต้องใช้จะเป็นกลยุทธ์ที่เขาไล่ฝรั่งออกจากบ้านอะไรอังกฤษขี้มาให้ทั่วไปเลยห้องน้ำไม่มี ห้องน้ำมีอยู่ซ่องห้องในปั๊มน้ำมันไม่ต้องพูดต่อคิวยันประตูนู้นยันในทางเข้าปั๊มนะไม่ได้เข้าหรอกคนไทยไปนี่ต่อมานะต่อแถวไม่กล้าทายไปเจอของเข้าแล้วโหมาแล้วชาวม้อนน้ำคนละลูกกันลูกกระเทินหัวมาแล้วทายปิดเอาผ้าปิดหน้า เปิดเลยทายไปเลยใครจะมองก็มองครับปิดหน้าไม่เห็นแกอย่างเดียวมันไม่ได้กลัวเราเห็นนะมันกลัวมันเห็นเราปิดตาตัวเองไว้ทาย ผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันหมดทายเลยเดินใครจะผ่านมาไงก็ทำเฉยๆผ้าปิดหน้าไว้กลัวเราจำหน้าได้เฉยๆโอ้โหบ้านเราเนี่ยเดินไปหู
พอรถจอดนี่ไปสุดลิบไปลิบเลยไปจะเข้าป่ามันไม่มีที่นู่นไม่มีป่าเดินไปก็ทุ่งนาโล่งๆถ้าคนไปบ่อยๆก็ลงปุ๊บก็ถ่ายข้างรถเลยคนที่ไปบ่อยๆถ่ายข้างรถไม่ต้องเดินไกลพวกนั้นเดินไปไม่ต้องอายใครแล้วพวกเดินไปไกลหมดแล้ว ถ่ายข้างรถไม่ต้องไปไกล โอ้โหไปอินเดียทองเสี้ยนี่ไม่ต้องพูดเลยอาตมาไปทองเสี้ยนะเข็ดเลยอินเดียไปทองเสี้ยเนี่ยพยายามไม่กินอาหารแขกเลยทองเสี้ยรถก็วิ่งไม่มีที่เขาก็จะจอดก็จอดเขาจอดลงๆเนี่ยเราก็คนนั่งบนรถเต็มแล้วทองเสี้ยไปนั่งที่ไหน ฝั่งในเขาก็เห็นหมดทางซ้ายก็คนไทยมองก็จะง้องมองทุกหน้าไปทางขวาก็นั่งมองกันจะง้องไปนั่งที่ไหนจะนั่งข้างล่างไอ้รถข้างล่างเขามาอีกฝั่งหน้าเขาก็เห็นหมดอีกโอ้โหนึกโอ้โหเรานี่ทองเสี้ยเราทําไงก็ไม่ให้นี่อินเดียนี่แปลกๆมีอะไรที่บ้านเราไม่มีนะเดินไปเห็นเลยว่าโอ้อินเดียนี่ เขาคนลำบากจริงๆลำบากมากๆเขาอยู่กันเวลาตายเขาก็ไม่ต้องมาสวดมนต์บ้านเราจัดงานต้องงานทบไม่มีของเขาไม่มีถ้าตายเนี่ยเอาผ้าพันเลยพันศพมาเอาซาลี่พันต้องใส่จะเอาย่างทำให้พุทธเจ้าในพันห้าร้อยรอบเนี่ยผ้าห้าร้อยพื้นเนี่ยห้าร้อยคู่เนี่ยพันศพพุทธเจ้าเนี่ยที่จะเอาใส่ลงเล็ก แขกประตายก็ผันตัวเป็นมัมมี่เลยใส่แคลใส่แคลต้องคนนะห้ามหัวห้ามท้ายจะเป็นไม้ไผ่เคยเห็นไหมแคลที่มันใส่ท่องบาแต่ก็เป็นเปลเหมือนเปลที่เขายกตำรงบาลนะที่ยกคนป่วยขึ้นรถนะใส่เดินไปเลยไม่ต้องเอาอะไรไป ผู้หญิงไม่ต้องไปไปแต่ผู้ชายไปเลยห้ามต้องง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 รถจอดรถติดมันเดินแซงหมดห้ามพี่แซงหมดไปไปถึงถ้าไปแม่น้ำโนคงคาเนี่ยก็ไปซื้อฟืนกิโลละ100 มีเงินเท่าไหร่มีเงิน5,000ได้กี่กิโล50โล50โลก็เผาเอาลงจากแคร่ระหว่างความใส่ไอ้นั่นน่ะใส่ฟืนเลยจุดไฟเผาเลยกลับไม่มานั่งมาอะไรอย่างเราหรอก ที่เผาก็เผาทีไม้ไปครึ้งตัวฟืนหมดเคลียร์ลงน้ำจ้วมถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยโหตำรวจสืบตายเลยศพใครห้องเขาเคลียร์ลงน้ำเลยจ้วมแม่น้ำคงคาไอ้พวกก็อาบกันบวนน้ำกินน้ำกรอกๆๆๆไอ้ข้างบนก็เผาศพเคลียร์ลงน้ำมา คนก็อาบน้ำกันอาบน้ำล้างบาปอ่ะกระทึกกันคนละแบบที่นู่นลอยกระทงเขามีที่นู่นน่ะเขาลอยกระทงลอยทั้งปีเห็นคนตายไปเนี่ยเอากระทงมาให้ลอยทั้งปีค่ายให้เราลอยกระทงบ้านเราคงเอามาจากนู่นน่ะที่มาลอยกระทงกันทุกวันของเขาเนี่ยต้องการเนี่ยเขาเล่นเขาเรียกปลายซี่เคยเห็นไหม บ้านเลยบ้านเราถ้าปลายซี่นี่คือยัดเย็ดข้อห้าให้ยัดเย็ดความไม่ดีให้ห้องเข้าเนี่ยปลายซี่เปื้อนทั้งตัวของเราเล่นสาดน้ำนะปืนยิงกันห้องเข้าเอาซี่สาดกันเล่นสาดซี่ซี่ปลายกันเพลอะไปหมดเลยทั้งตัวเลยซี่แดงซี่เขี้ยวซี่ข้าวใครเอาซี่อะไรไปปลายกันนะปลายซี่เขาเรียกปลายซี่ต้องการคนเยอะ
บ้านเรานี่คนมีไม่กี่คนยังทะเลาะกันจะตายมีคนอยู่60-70 ล้านคนทะเลาะกันโหของข้าวพันกว่าล้านที่ไม่จดชื่อลงทะเบียนบ้านอีกไม่รู้เท่าไหร่ที่เป็นจันทานที่ได้ข้ามวรรณะนะมันมีวรรณะสี่วรรณะนะวรรณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตร สี่วรรณะถ้าไปแต่งงานข้ามกันในวรรณะพราหมณ์ไปได้กระสูตรเนี่ยออกลูกมาเป็นจันทานวรรณะเพิ่มอีกวรรณะพวกนี้ไม่ต้องไปทําอะไรโรงเรียนไม่มีเขาไม้เรียนโรงพยาบาลก็ไม่มีสูตรนะเห็นตอนหลังนี้ฝรั่งเขามาช่วยนะโรงเรียนก็เอามาซ่อนเรียนด้านอะไรนะคือเขานับถืออยู่งั้นคือไม่เอาถ้าข้ามวรรณะถือว่า เป็นจันทานไปเลยข้อทานอย่างเดียวงานการก็ไม่มีทําต้องไปปั้นอิฐพวกนี้ไปปั้นอิฐเผาอิฐบ้านเราเนี่ยโอ้ถ้าจะมีโรงงานอะไรที่ทําอะไรทานหินโอ้ประท้วงกันของเข้าเนี่ยมองมองไหนไปไหนมีแต่ทานหินจุดเถื่อนคนนี่มันแบกทานหินเนี่ย บ้านเราใส่รถดำก็ยกดำเลยของเข้าเนี่ยเอาใส่ไอ้นั่นทีละก้อนละก้อนก็เทินหัวแบกคันรถสิบล้อเนี่ยแบกเอาไปกองเปื้อนทั้งตัวไม่ให้เขากลัวเป็นโรคเลยบ้านเรามันใจเศร้าไปโดนละอองโดนอะไรหน่อยก็พองทั้งตัวก็ไม่เป็นพวกนี้มันโรคกรรมไม่มีกรรมไม่เป็นก็ทำบุญมาดี ทำบุญมาไม่เป็นโรคเลยไม่เป็นไรเลยนะพวกคนจนไม่ค่อยเป็นไรนะมันรู้โรงพยาบาลไม่มีมันก็เลยไม่เป็นไรเป็นก็นอนอยู่นั่นเนี่ยเดี๋ยวนี้เขายังทำดีแต่ไม่ก่อนเนี่ยนะรัตนาพุทธเนี่ยกว่าจะคืนมาที่อินเดียนะอเมริกาเนี่ยเป็นลูกสูตรนะที่เอาเซซานาอาซานามาคืนเนี่ยเป็นสูตรพอไปทำงานกับอังกฤษ เป็นยามให้เข้านะมาเทะคนอังกฤษมาอยู่อินเดียอยู่เป็นเมืองขึ้นอยู่กับพ่อผัดกันนอนมีที่นอนอยู่ที่เดียวกลางคืนพ่อเป็นยามลูกนอนเช้าลูกไปเรียนพ่อนอนกลางวันมานอนพ่อกลางคืนลูกนอนที่นอนเดียวโอ้มันนานนะเนี่ยมีบุญนะบุญเก่าเขานะเอาศาสนามาคืนได้เนี่ย พาคนอินเดียตั้งศาสนาพุทธขึ้นมาใหม่เนี่ยเพราะถูกกดขี่เนี่ยทุกอย่างมันเป็นวรรณะเข้าเลยกดขี่ไว้อันนี้มันกี่โมงเนี่ยเที่ยงคืนเนี่ยยังนะทำสะท้อนหมอไปดูไปเปิดดูศาสนาพุทธเนี่ย โอ้ศาสนาพุทธนี้เจ้าเป็นดินก็บวชได้ข้อฐานก็บวชได้เป็นได้หมดเออนี่เสมอภาคนี่เขาเรียกว่าชาธิปไตยเอาเลยเอาศาสนาไปกว่าจะได้นะไปเรียนด็อกเตอร์เมืองอังกฤษนู่นนะทำร่างกฎหมายใหม่ที่อังกฤษออกเนี่ยร่างกฎหมายมันเนี่ย มีมหาอาตมาคันธีเนี่ยอดข้าวประท้วงเลยจาวันนาออกให้ได้อัตมาคันธีไม่ยอมเลยอดข้าวประท้วงให้ร่างกฎหมายก็เลยต้องร่างกึ่งๆเอาวันนาไว้แต่มีศาสนาพุทธอยู่นั่นเดี๋ยวนี้มีเป็นร้อยล้านนะคนนับถือศาสนาพุทธแต่ว่าเป็นพุทธแบบ แบบยังไงเข้าวัดนะแต่ไม่นั่งสมาธิอะนั่งสมาธิเขาไม่ได้ซ่อนสมาธิมีน้อยซ่อนสมาธิแต่ฤๅษีเนี่ยก็นั่งสมาธิคนพุทธก็เขาเรียกศรัทธามีศรัทธาอย่างเดียวไปวัดมีศรัทธาเรียกศรัทธาจริตพระเขาก็ไม่ค่อยมีเนี่ย วัดบางทีก็มีองค์บางทีมีแต่พระพุทธนั่งอยู่ยังไปเดินที่ไปเดินธรรมยาตากันเออ
ศาสนาพุทธเกิดจากที่นั่นนะหมดไปได้ก่อนศาสนาพุทธเยอะนะปากีสถานอัฟกานิสถานไปอิรักอิหร่านเมื่อก่อนศาสนาพุทธอยู่นู้นนะเดี๋ยวนี้พุทธหมดไปนะตอนนั้นพุทธหมดไปจากอินเดียเลยนะไม่มีศาสนาพุทธจนดร.เมกามาตั้งขึ้นใหม่ก็เดี๋ยวนี้มีเป็นร้อยร้อยล้านในตอนนี้นายกประเทศอินเดียคนพุทธเป็นนายก คนไม่เนี่ยนับถือศาสนาพุทธบ้านเรานี่นับถือแต่ไม่มาวัดห้องเข้านับถือแต่ไปวัดเมื่อคนเราบ้านเราเนี่ยนับถือพ่อแม่แต่ไม่ให้พ่อแม่กินไม่ค่อยให้เงินใช้ให้อยู่ไปนั่นแหละห้ากินได้ห้ากินไปก่อนข้าไม่ว่างเขาต้องเลี้ยงลูกแกอยู่กันไปก่อน นับถือพ่อแม่แต่ไม่ได้ให้กินนับถือศาสนาพุทธแต่ไม่มาวัดนับถือยู่ที่บ้านมาก็โน่นเลยห้ามกันมางองแงงใส่โลงมานั่นนะทีนี้นับถือแหละกราบพระนอนไหว้พระคนต้นมากเป็นงานบ้านเราทั้งศาสนาเนี่ยมี แต่ไม่ลุงเรืองไม่เจริญแต่หลวงปู่สังวาลบอกเดี้ยวศาสนาพุทธเมืองไทยเนี่ยต่อไปคนจะรักกันมากท่านบอกเมืองไทยเนี่ยต่อไปคนจะไม่ทะเลาะกันแต่นี่ตอนหลวงปู่สังวาลพูดก็ยังมันก็ยังไม่มีซี่แบบนี้นะก็ยังอยู่กันแบบเหมือนอย่างเงี้ยไม่มีซี่ก็คือคุยกันได้หมดมาล่างๆมันแบ่งซี่คุยกันไม่ได้พอทั้งเสื้อซี่ก็ใส่ไม่ได้ แต่หลวงปู่สังวาลบอกว่าต่อไปมันจะรักกันมากเลยคนเนี่ยบ้านเราเนี่ยร่างอยากน้ำท่วมไปคนจะรักกันจะไม่เบียดเบียนกันท่านบอกถ้าอยากน้ำท่วมไปแล้วคนจะดีมากก็คงหมดแล้วมั้งท่านบอกว่าน้ำมันจะเอาคนเอาไปหมดเลยแบ่งคนไปเลย เจ้าคนดีไว้คือคนดีเนี่ยคงไม่มีกรรมนะคงไม่มีกรรมจมน้ําแต่ว่าคนที่ไม่ดีก็จะจมน้ําก็คงจะมีกรรมเรื่องจมน้ําแต่คนดีสวดมนต์ภาวนาจะไม่จมน้ําจะรอดตายก็คนก็คงจะแบ่งคนน้ําจะแบ่งคนไปเอาคนดีไปเอาลงน้ําไปคนดีเนี่ยแยกเอาไว้บนแห้งคนไม่ดีก็ดึงลงน้ําไป เดี๋ยวน้ำมันจะมาเอาไปหลวงปู่สังวาลบอกแต่มันพูดเรื่องน่ากลัวอาตมาเคยพูดไล่คนก็ไม่อยากพูดตอนนี้คิดเรื่องยังไงจะช่วยคนนะที่อาตมาคิดตั้งนานแล้วแต่มันทำไม่ได้พวกนี้อยู่ที่จังหวะนะต้องทึ่งเวลาทึ่งทำเวลาจะมาประจวบเหมาะกันหมดเลยนะ เมื่อเมื่อเมื่อกระทิ่นที่วัดตั้งอาถรรพ์ปีนี้เนี่ยที่ว่าเป็นกระทิ่นพระราชทานก็ต้องตรงเวลาต้องปีนี้นะถึงมาก็ทิ่นพระราชทานปีนี้เป็นปีแรกเมื่อกันอาตมาคิดจะช่วยก็คิดมาตั้งนานบอกใครก็ยังไงเขาเคยบอกว่าอาตมาเคยบอกทำ อาตมาจะช่วยเยอะช่วยคนอย่าเอาคนนี่น้ำเดี๋ยวน้ำท่วมอาตมาจะไปพาไปอยู่เข้าใหญ่ไปช่วยคนมีที่อยู่ลอยไล่เขาบอกก็แบ่งที่ค่ายสิให้ตัดเป็นล็อกค่ายแล้วก็เอาเงินมาสร้างเขาบอกถ้าอย่างนั้นอาตมาไม่เอาไม่ทำก็เลยไม่ทำคิดจะทำแต่ไม่ทำ ถ้าต้องค่ายที่เอามาทำไม่ทำก็คิดอย่างเงี้ยถ้ามันแสดงว่าเรายังไม่ถึงเวลาก็ไม่ทำมาปีนี้เนี่ยถ้ามีโยมเขาบอกลองทำเลยลองทำคิดแล้วลองทำดูเพื่อจะทำได้เพื่อจะมีคนช่วยก็เลยทำคิดทำก็มีคนช่วยคนนู้นมั่งคนนี้มั่ง คนละร้อยต้องร้อยคนละพันต้องพันทำลองทำก็
มันต้องมีรอเวลาไม่ถึงเวลาก็ทำไม่ได้แสดงว่ามันจะต้องทำสำเร็จก่อนน้ำจะท่วมอย่างน้อยถ้าน้ำไม่ท่วมคนก็จะมีที่พึ่งคือสร้างเนี่ยสร้างเป็นที่พึ่งในชาติหน้าสร้างบารมีใส่ตัวคนละเล็กคนละน้อยแล้วก็ถ้ามันน้ำมันท่วมก็จะได้ไปอยู่อาตมาถึงว่า อยากให้ไปดูวันที่จะมีงานไปดูในวันล่างน้ำมันท่วมจะได้ไปจะมีภัยยังมากเลยบ้านเราเนี่ยพอคนทำบาปเยอะทุกวันนี้คนทำบาปเยอะบาปไล่ๆอย่างที่คนสร้างกันพ่อแม่ฆ่าพ่อแม่ด่าพ่อแม่ ด่าครูบาอาจารย์ทำลายจิตใจพ่อแม่ทำลายจิตใจครูบาอาจารย์กรรมเนี่ยมันแหลง ต่อไปคนจะเดือดร้อนหลวงปู่สังวรต่อไปจะเดือดร้อนท่านบอกอย่าไปเก็บเป็นเงินนะเก็บเงินจะต้องแก้ผ้าเดินจะไม่มีกินท่านบอกนะให้เก็บเป็นทองไว้ถึงวันนั้นน่ะ ไม่มีหรอกคนจะจนในช่วงข้ามคืนอาตมาก็เลยจะทำก็เนี้ยทำได้ล่ะสร้างศาลาตอนนี้กำลังเทคานจะเสร็จประมาณสิ้นเดือนเนี่ยต้นเดือนเนี่ยต้นเดือนหน้าเนี่ยเสร็จอย่างช้าก็ประมาณสักวันที่ที่สี่ที่ห้าก็ประมาณนั้นปลายเดือนนี้น่าจะเสร็จศาลาหลังหนึ่ง แต่ว่าไม่ได้ตกแต่งทำแค่โครงสร้างมีลั่งคามีพื้นเราจะทำสักสามลั่งเอาไว้สวดมนต์ลั่งหนึ่งไว้นั่งสมาธิไว้ทำกิจกรรมสวดมนต์เจริญภาวนานะลั่งหนึ่งจะทำให้ผู้หญิงอยู่ลั่งหนึ่งผู้ชายลั่งทำตั้มลั่งพระอยู่ง่าย อยู่ไงก็ได้กุฏิร่างน้อยๆก็อยู่ได้แต่เจตนาก็คือครูบาอาจารย์ท่านบอกให้ช่วยผู้สังวรก็บอกไว้ว่าต่อไปน้ำมันท่วมนะไม่มีหรอกต่อไปแถววัดทุ่งอะไรนั้นหมดสร้างเรือไว้ก็เนี่ยคนที่นั่นจะตายหมดท่านบอกถ้าไม่ไปอยู่ที่เรือจะตายหมดอยู่กรุงเทพนี่ยังไหวเลยท่านบอกโอ้โห น่าต้องสั้นตายยังเบื่อปลายแต่เรื่องพวกนี้มันเป็นไปได้อาตมานี่เชื่อที่ทำนี่ก็คือเชื่อลุงพ่อท่านก็ซื้อที่ไว้ให้นะลอยไรวางเอาไว้ต้องขอญาติไว้ช่วยญาติปกติแล้วลุงพ่อจะน้องเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีเลยที่จะช่วยคนช่วยญาติ จะเอาพาไปอยู่นู่นเขาใหญ่ฮะที่มันสูงอยู่ที่นี่มันต่ำน้ำมันท่วมต่อไปก็หมดผู้คนไม่เมื่อไม่มีเรือคนรวยก็เป็นคนจนหมดคนจนก็จนไปกว่าเดิมบ้านช่องห้องไม่มีอยู่ มันก็เป็นเรื่องของกรรมของคนต้องทำสวดมนต์เจริญภาวนาไว้ท่านว่าคนจะรอดตายเพราะสวดมนต์เจริญภาวนาไว้นั่นแหละจะรอดตายจะได้อยู่เห็นจะได้ดูเห็นนามท่วมให้เราเนี่ยยังไม่แก่มากอยู่เห็นอาตมาว่าไม่กี่ปีไม่ถึงสิบปีภายในสิบปีนี่เนี่ยก็ดูแลทุกอย่างมันเข้า เข้าล็อกหมดเลยเข้าล็อกตามที่ลุงปู่สังวานบอกลุงพ่อบอกลุงพ่อตาน้องบอกเข้าล็อกหมดทุกอย่างเลยอาตมาดูแล้วนี่มันเข้าล็อกหมดเลยเราก็จังหวะเราก็ได้ทำพอดีมันทันพอดีอาตมาสร้างเนี่ยเสร็จทันพอดีทันไม่นานน้ำท่วมพอทุกอย่างมันจะต้องลงตัวหมดเทียดมา
ที่ท่านพูดไว้นะมันลงตัวหมดเลยตอนเนี้ยทุกอย่างที่ท่านพูดไว้มันกําลังเข้าล็อกหมดทุกอย่างเลยให้เราเห็นวันเนี้ยเตรียมตัวได้รีบควรไข้ถ้าเราไม่ช่วยก็คงจะไม่มีใครช่วยเราก็ช่วยได้สักหน่อยหนึ่งแล้วก็ลองไปดูก็ที่พูดก็จะชวนไปดูว่า อาหารการกินก็มีโรงทานอะไรก็มีถ้าใครจะไปตั้งโรงทานก็ไปจะไปเที่ยวก็ไปมีอาหารเลี้ยงวันที่สิบต้องพฤศจิกาอีกประมาณไม่ถึงอีกสักเดือนกว่าเดือนต้นๆอันนี้ก็คนก็ไปเยอะนะถือว่าคนนี้ไปเยอะ เป็นรถเบนซ์สิบคันก็เยอะตัวนี้คันที่สิบตัวนี้คันที่สิบตัวนี้คันก็ประมาณ400 คนเอารถไปเองอีกคนนั้นจะประมาณ500กว่าคนที่ไปเนี่ยก็ดีต้องไปดูเวลามันมีอะไรขึ้นมามันได้ไปถูกถึงวันนั้นไม่มีถ้าไม่เตรียมตัวไม่มี ไปได้ไปยังไม่เคยไปมาก่อนจะไปไม่ถูกไปยังล่องแล้วล่องอีกกันทางแยกทางเยอะก็ทำบุญไว้เจริญภาวนาไว้คนบุญนั่นมีปาฏิหาริย์หมดทุกอย่างถึงคราวอดก็ไม่อดถึงคราวจนก็ไม่จนบุญเนี่ยถึงคราวตกทุกข์และยากก็ ไม่เป็นไปตามนั้นเขายากมากแพงก็เราก็จะไม่เดือดร้อนผู้มีบุญไม่เดือดร้อนบุญจะรักษาจะเลี้ยงดูเราไว้ไม่ให้เราเนี่ยเดือดร้อนคนที่เดือดร้อนนะบาปมันให้พ้นสนับสนุนให้เดือดร้อนถ้าบุญให้พ้นไม่มีเดือดร้อนอยู่สุขกายสบายใจก็เราก็ญาติพี่น้องกัน พวกเราที่นั่งญาติกันทั้งนั้นอยู่บ้านอยู่ต่างจังหวัดที่มาฟังธรรมฟังวิทยุดูทีวีเนี่ยญาติกันพุทธเจ้าบอกโลกเนี่ยไม่มีหรอกสิ่งที่มีชีวิตญาติเราทั้งนั้นหมู่มากาไก่เป็นเป็ดเป็นนกเป็นนู่เป็นอะไรเนี่ยที่มีชีวิตเนี่ยญาติกันทั้งนั้นญาติชาติใดชาติหนึ่งเป็นพ่อแม่ลูกกันเราเป็นพี่น้องเราเป็นลูกเราเป็นน้องเราเป็นปู่เราเป็นย่าเรา ที่เราเห็นมีซึ่งมีชีวิตญาติกันที่เรานั่งอยู่เนี่ยอดีตมันเป็นญาติกันมาก่อนถึงมาเจอกันเจอเครือญาติชาติที่แล้วเจอกันบางทีไม่เจอกันอีกคนหนึ่งขึ้นสวรรค์อีกคนลงนรกพอมาเกิดบังเอิญมาเจอกันทุกอย่างมันจะเข้าล็อกหมดเรียกธรรมะจัดสั้นมันจะตัดสั้นมาเป๊ะ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 ไม่ต้องไปดิ้นรนมันก็เข้าล็อกมันเอง พอบุญนี่เราทําไว้เราก็เป็นคนได้เราเป็นคนที่จะเสวยบุญนี่ทั้งปัจจุบันและอนาคตพอบุญทําไปแล้วไม่มีตกมีล่นมันติดตามเราไปทั้งบาปทั้งบุญบาปก็ไม่ตกไม่ล่นตามเราพาเราไปพาเราไปที่เราชอบเนี่ยเราชอบทําบาปมันก็พาเราไปที่ลําบากลําบากให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นทึ่งตัวคนเราพอทุกข์เลยไปนึกเรื่องอื่นเมื่อตมาเมื่อวันไปเดิน ไปสั่งคล้องให้ช่างลองไปเดินจะไปดูน้ําว่ามันใส่ไหมมันน้ำจะใช้มีใส่มันลื่นทีแรกมันก็ลื่นไปทิ้งแล้วนะมันไม่ล้มพอลื่นอีกทิ้งมือไปเกาะเลยนี่เท้ามันไปตะเลิดไปสุดนู้นมือมันไม่ได้ลาแค่นมันก็เลยพับดีไม่หักดีไม่หลุดดังมันลั่นดังปั้วเลยปวดมาตลอดเลยกรรมเราไม่คิดอะไรเราไม่คิดว่ามันลื่นคิดว่ากรรมมันผลักเรามันให้เราเป็นดีไม่หักแสดงว่าเราทํามันไม่ถึงกับหักก็เลยเคล็ดขัดยอกทําอะไรก็ขัดติดกรรมทุกอย่างกรรมมันรักษาไว้หมดช่วยเราหมดทุกอย่างกรรมต้องดีทั้งไม่ดีกรรมดีก็ทําให้เรามีความสุขพ้นจากความทุกข์กรรมไม่ดี
มันก็ทุกข์อย่างเดียวทำอะไรก็ติดขัดทำก็ไม่สำเร็จขาดโน้นติดนี่อะไรไปเนี่ยนี่คือบุญกับบาปที่มันดูแลเราให้พ้นกับเราทั้งชาตินี้ชาติหน้าทั้งปัจจุบันนี่มันให้พ้นเราอยู่เรานึกไม่ออกดูไม่ออกเองเราไม่รู้จักอดีตไม่เคยปฏิบัติครูบาอาจารย์นั้นปฏิบัติมาท่านก็รู้ก็มาบอกซ่อนเราบอกวิธีให้ท่านก็ทําให้เราไม่ได้เราต้องทําเอาเองสิ่งพวกนี้ต้องทําเองดีเราก็ต้องทําเองชั่วก็ต้องทําเองบุญบาปเราต้องเป็นคนทํามันจะได้พ้นให้เราเอง บาปก็ให้พ้นเป็นทุกข์บุญก็ให้ความสุขทุกข์ในปัจจุบันทุกข์ในอนาคตนั่นแหละอดีตนั่นแหละคือปัจจุบันปัจจุบันนี่คืออนาคตเราจะไปดีไม่ดีอยู่ที่ปัจจุบัน อดีตเนี่ยมาเป็นปัจจุบันเราที่อยู่ทุกวันนั้นมาจากปัจจุบันเราทํามายังไงมันถึงมาเป็นอย่างนี้มาเป็นคนมีเงินมีทองไม่ทุกข์ไม่ยากบางคนเกิดมามีแต่ทุกข์มีแต่ยากไม่มีเงินไม่มีทองเงินก็หายากห้ามาก็มีแต่เรื่องใช้ห้าได้ร้อยใช้ต้อง500ได้ไม่พอไม่พอใช้เพราะพวกนี้มันให้พ้นเรามันคอยสนับสนุนคอยเกื้อกูลเราบาปก็เกื้อกูลเรานะ บุญก็เกื้อกูลเราแต่เราไม่ชอบบาปเราชอบบุญแต่เราก็ทําบาปเพราะมันทําง่ายบาปเนี่ยทำได้ง่ายบุญมันทํายากอยู่บ้านก็ไม่ค่อยได้ทําบุญเราก็ไม่ค่อยได้ให้ทานนะพุทธเจ้าว่าให้เราให้ทานเนี่ยญาติพี่น้องนั้นเนี่ยที่นั่งที่อยู่บ้านเนี่ยเจอใครเดินที่เขาไม่มีกินเขาข้อเงินเขาให้เขากิน ขนาดคนอาตมาไปเดินวันนั้นไปซ่อมวิทยุที่ไหนในทางภาคอีสานเนี่ยเมื่อไม่กี่วันไปทางนครพนมพอลงรถมันเรียกลุงพ่อข้อสักยี่สิบดิอ้าวแทนที่มันจะทำบุญมันข้อเราดี ข้อยี่สิบอย่ากินข้าว นี่เนี่ยบุญกับบาปมันอยู่ที่นี่เนี่ยอยู่ในโลกนี่เนี่ยที่ให้เห็นเนี่ยจะกินก็ไม่มีกินมีแต่ปัญหาเยอะแยะคนที่มันทำบาปไว้บาปมันให้พ้นเดี๋ยวเราจะเวียนเทียนจะหมดเวลาแล้ว นี่คนเยอะนะแต่เดี๋ยวไม่มีพระเทศนะโยมก็อยู่กับหลวงพ่อตะน่องไปเนาะเดี๋ยวหลวงพ่อตะน่องอย่าเทศให้ฟังนอนอยู่นู่นนะแต่เที่ยงมาตรงนี้ดีนะแกงห้องนอนดีว่าเป็นพระนะถ้าเป็นคนนะโยมคงได้ยินเที่ยงก็คงไม่อยู่หรอก เพราะพระไม่ลอกถ้าพี่หลอกพระมรณะแล้วไม่น่ากลัวเหมือนคนคนนี่น่ากลัวตั้งก็ยังไม่ตายตายก็ยิ่งน่ากลัวใหญ่เลยกลัวหลอกคนก็หลอกทุกวันเนี้ยหลอกยิ่งกว่าพี่อีกเพราะพี่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหลอกแล้วคนมันหลอกเดี๋ยวเราไปเวียนเทียนกันนะเที่ยงคืนแล้วมั้ง เวียนเทียนแล้วก็อยู่ในท่านชิกต่อตีห้าจะมาใหม่ตีสี่ตีสามครึ่งอันนั้นมันจะมาก็ข้อโมทนาก็ญาติโยมที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมขอให้ท่านทั้งหลายมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคที่พ้นที่พระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญสาธุเดี๋ยวเก็บเตือนนะเวียนเทียน